ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยข่าวยามเช้าของสถานีโทรทัศน์บลูสกายนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3เมษายน2557อัญชลีไอริลักษ์ค่ะสวัสดีสุขมะลงศรีครับค่ะอันนี้ขอเสื้อก่อนเลยนะคะเสื้ออันนี้เนี่ยเป็นหน้าตาใจมากอันนี้ต้องขายค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอ่านประวัติคนทำเสื้อตัวนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเราก็ดีใจมากที่แบบผู้หญิงคนนึงตัวเล็กเล็กมากตัวเล็กเหมือนไม้จิ้มฟันอะมันจะเป็นไม้สูงอะนะคือขาเล็กตัวเล็กแขนเล็กหน้าเล็กเล็กไปหมดเลยเล็กนิดเดียวแต่สมองใหญ่มากแล้วภายหลังปัจจุบันนี้เราจึงได้พบว่าใจผู้ใหญ่กว่าอย่างอีกเอาสมองใหญ่ก่อนคือคุณก้อยสุวรรณเกตเนี่ยชื่อก้อยนะสุวรรณเกตนะเป็นผู้หญิงไทยเป็นนักดีไซน์เสื้อผ้าก็แต่งงานไปอยู่นิวยอร์กก็ยังไม่เลิกดีไซน์ไงดีไซน์ไปดีไซน์มาตัดเย็บเสื้อผ้าไปฝากขายไปฝากขายมาจนกระทั่งกลายเป็นเจ้าของเสื้อยี่ห้อเขาทำยี่ห้อเขาเองนะเขาก็ฝากขายไงอเมริกามันเป็นแบบดินแดนฝันของทุกคนเมืองแห่งโอกาสโลกใบใหญ่ของสู้กันด้วยความสามารถอ่ะKOI สุวรรณเกตก้อยสุวรรณเกตสร้างแบรนด์ของตัวเองสร้างแบรนด์ของตัวเองคือเล็กๆอ่ะแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยดาราเนี่ยไปผ่านเจอร้านพวกนี้แล้วก็ไปหยิบเอามาใส่เท่านั้นแหละก้อยสุวรรณเกตนั้นดังทั้งโลกดังถึงอังกฤษด้วยนะแล้วดาราเนี่ยดาราก็เอาไปใส่ไม่ใช่เพราะใส่ในชีวิตประจำวันตัวเองนะใส่ในหนังใส่ในละครก้อยสุวรรณเกตนักการเมืองเอาไปใส่คนดังเอาไปใส่กลายเป็นว่าก้อยสุวรรณเกตเนี่ยเป็นยี่ห้อเสื้อซึ่งดังมากในนิวยอร์กครับพอนิวยอร์กปุ๊บมันข้ามแองกฤษทันทีเลยไงฮะเพราะมันใกล้กว่า ลูกสาวพอแมคคาร์นี่สเตลล่าแมคคาร์นี่ซึ่งดีไซเนอร์ด้วยดีไซเนอร์ก็ยังใส่เสื้อก้อยสุวรรณเกตไงโอ้โหประหลาดไหมอ่ะใส่เสื้อก้อยสุวรรณเกตเขาเลยดังแบบจากนิวยอร์กไปอังกฤษคนไทยก็เป็นอย่างนี้จ้ะต้องไปดังเมืองนอกจ้าลูกสูงกลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยก็ไม่มีขายในเมืองไทยนะแบรนด์นี้ไม่มีขายต้องไปซื้อเข้ามาใช้เองคนไทยก็ไปซื้อก้อยสุวรรณเกตจากนิวยอร์กจากลอนดอนยี่ห้อก้อยสุวรรณเกตดูอินเตอร์ขึ้นมาเลยยี่ห้อก้อยคนไทยไม่ยี่ห้อก้อยก้อยสุวรรณเกต KOI ก็ได้ยินเรื่องเขามานานละได้ยินเรื่องเขามานานเลยอ่านหนังสือเขาอ่านชีวิตเขามานานก็ไม่เคยพบตัวจริงจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคุณก้อยสุวรรณเกตเนี่ยเขามายืนอยู่ที่เวทีปทุมวันพร้อมในเสื้อและเงินเขาก็ไปอยู่ส่วนร่วมในชิดลมมานานจนนั่งเวทีลมเนี่ยรวบรวมเงินเอามาให้กปปส.คือเวทีชิดลมเนี่ยเป็นเวทีการเมืองขนาดแท้แต่เป็นคนบันเทิงเป็นคนบันเทิงที่แบบว่าเอ้าเราไปหาเบื้องหลังเราไปหาตั้งแล้วมาให้ลุงกำนันหาตั้งเอาไปให้นกขาวแต่ทำเวทีเองนะทำเวทีเองอะไรเองอะไรเองแล้วก็แบบแล้วก็เสร็จแล้วก็วันก้อยสุวรรณเกตก็มายืนหลังเวทีเอาตั้งมากับพี่กบดวงตาเมน่านันทคว้างกับเบญญานันทคว้างเขาบอกพี่กบว่านี่ไงคะก้อยสุวรรณเกตตกใจมากเลยอ่ะตัวนี้เดียวตัวนี้เดียวจริงๆตัวนี้เดียวแต่ทำไมถึงเก่งขนาดนี้ถึงเก่งแบบโลกค้อมหัวให้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการเสื้อผ้าแล้วตัวนิดอย่างเงี้ยตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าโลกเนี่ยก้มหัวให้อ่ะครับแล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหต่อมความภูมิใจไทยทั้งชาตินี่มันบึ้มบึ้มบึ้มเนี่ยนะเฮ้ยทำไมเก่งงี้วะคนไทยคนไทยคนสุพรรณนี่อะไรอย่างงี้ด้วยนะคนภาคกลางนี่แหละจำไม่ได้แล้วเป็นคนไทยแล้วหน้าตาแบบไทยหมวยหมวยอ่ะแล้วตัวกระจิ๋งนึงอ่ะโหแล้วเดินถือเสื้ออันยิ่งใหญ่มากก้อยสุวรรณเกตเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวคือกว่านี้ตัวนี้จะได้เดินถือเสื้อนี่แบรนด์เขาอ๋อเนี่ยนี่คือแบรนด์เขาที่ขายในนิวยอร์กสุวรรณเกตขายในแมนฮัตตันขายในลอนดอนเป็นอะไรเส้นอย่างนี้นะเส้นอย่างนี้เลยคอยสุวรรณเกตคอยสุฉันแบบโอ้ยตายแล้วแล้วเมื่อเช้าเขาจะเอามาให้แต่เขาเขียนดันเขียนรักกุมปองอะแต่ไปหลังท้ายเขียนรักสันติสุขและเนี่ยแล้วแบบน่ารักมั้ยแล้วมีภาษาไทยอ่ะเวอร์ชันมีเวอร์ชันรักชาติชาติรักชาติก้อยสุวรรณเกตแต่อันนี้เมืองนอกไม่มีขายนะรักชาติก้อยสุวรรณเกตมีเฉพาะเมืองไทยแล้วเสร็จแล้วเขาก็ออกแบบเสื้อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมวลมหาประชาชนไงนึกออกมั้ยพี่เราต้องภูมิใจด้วยคือเมื่อก่อนเราเห็นสองผู้ใหญ่เท่านี้ตอนนี้หัวใจผู้ใหญ่ยิ่งกว่า3โลกรวมกันครับคือกลับมาเมืองไทย
มาพักร้อนคือหน้าหนาวอ่ะนิวยอร์กหนาวก็กลับมาเมืองไทยพอกลับมาเมืองไทยรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเขารวมเรื่องเนื้อชาติชาติไทยกันเขากำลังต่อต้านรัฐบาลทรราชกูผสมโรงนี่เลยเอาด้วยมั้ยเนี่ยถูกต้องแล้วเห็นด้วยเลยแล้วไม่สนใจเลยว่าฉันจะเป็นดีไซเนอร์ยักษ์ใหญ่ดังขนาดไม่ถึงเนื้อถูกตัวไม่ถึงโอ้โหมาเลยปึ๊บออกแบบเลยฮะวีวิกตอรี่แล้วไม่วีธรรมดานะวีไตรรงพันกันเข้ามาพันกันเข้ามาแล้วก็มีสีสันขึ้นมาแล้วก็มีดอกไม้ก้อยสวรรค์เกตฮะคือแต่จริงฉันอยากที่เอานี้ขึ้นมาบึ้งตรงนี้เออคิดเก๋ดิใช่ไหมฉันไม่ใส่เมืองนอกที่ครับคือแล้วก็อะไรรู้ไหมยอมลดตัวตนของตัวเองอยู่ต่ำกว่าไตรรงอ่ะน้อยกว่าไตรรงอ่ะเล็กกว่าธงไตรรงอ่ะธงไตรรงยิ่งใหญ่กว่าคำว่าก้อยสวรรค์เกตทั้งนั้นที่ก้อยสวรรค์เกตนี่แบบเท่านี้เมื่อตอนได้มาที่นึกใจขยายหน่อยได้ไหมอ่ะขยายหน่อยได้ไหมพี่ปรากฏว่าดูสิเราเห็นเลยนะว่าคนไทยอ่ะคนไทยฉันจะเล็กเสมอเมื่อเทียบกับธงไตรรงถูกต้องใช่ไหมฉันเป็นแบบฉันเป็นธรรมดาเสมอเมื่อเทียบกับไตรรงอันล้ำค่าครับใช่ไหมโอ้โหมันชอบมากเลยแล้วปรากฏว่าเขาอ่ะนี่ออกแบบเวอร์ชันที่2 3แล้วนะที่ตัวเองเคยใส่วีต้อยสันเกตนะแล้วก็แบบเขาก็ขายในงานชิดลมแล้วก็มาอาร์ตเลนแล้วตังมาให้ลุงแล้วก็ไม่ใช่ขายเสื้อตัวเองอย่างเดียวนะช่วยทำทุกอย่างในอาร์ตเลนวันก่อนมาเมื่อวานซื้อมากับพี่กบกับพี่เบญญาเอาตังมาให้5,780,000 บาทอะอะไรกันนักกันหนาลุงกำนันหอบหิ้วเงินสดกันมาก็มาวางปึ้มลุงบอกอะไรกันนักกันหนาทำไมมันถึงได้ย่อยแย่อย่างนี้กองทุนช่วยเหลือลูกหลานของวีรชนนี่คือมวลมหาประชาชนนี่คือมวลมหาประชาชนจากประชาชนคนเล็กคนน้อยคนใหญ่คนโตแต่ทุกคนเนี่ยหนึ่งเป้าหมายหนึ่งใจเดียวกันแล้วมันหลอมรวมใครทำอะไรได้ทำไม่ใช่เป็นใครทุกคนเป็นคนไทยหมดเลยใครทำอะไรได้ทำพูดถูกใครทำอะไรได้ทำใครทำอะไรไม่ได้ก็ทำตักแกงได้ตักแกงคุณเดินได้คุณเดินคุณเป็นจิตอาสาเป็นจิตอาสาจะเห็นได้ว่าเมื่อวันที่29มีทั้งคนเดินและจิตอาสาโอ้โหจิตอาสาเยอะมากจิตอาสาแจกน้ำแจกผ้าเย็นเอามาเองหมดนะของเขาเองจิตอาสาแจกน้ำแจกผ้าเย็นแจกแกล้แจกอาหารแจกขนมหวานจิตอาสาเปิดบ้านบ้านอ่ะบ้านเดียวอ่ะเส้นทางผ่านบ้านเดียวเปิดบ้านเอาพัดลมมาเป่าเป็นเต็นท์พยาบาลสนามคิดดูพัดลมบ้านคนจะมีพัดลมสักกี่อันครับมีกี่อันเอาออกมาหมดเลยแล้วคนเป็นหมื่นอ่ะคนเป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะแกก็ยอมอ่ะนึกออกมั้ยนิดเดียวก็ทำอะไรก็ทำแล้วเปิดบ้านเป็นเต็นท์พยาบาลเป็นเต็นท์อาสาเป็นแบบเอาพลาสติกมาปูบางคนเอาเก้าอี้มาให้นั่งเอารถมาทำเป็นซ่วมจิตอาสาร้องเพลงกี่ชั่วโมงนะ4-6 ชั่วโมง6 ชั่วโมง แล้วโยกด้วยนะเพื่อให้คือคนที่กำลังใจคนชาวที่หนึ่งเห็นน่ะผ่านไปแต่ที่2 3 4ยังไม่เห็นฉันต้องร้องแบบเดิมอ่ะทำแบบเดิมนะแต่คนดูคนใหม่นึกออกป่ะเหนื่อยนะสู้กันไปแล้วต้องยิ้มแล้วคนที่แบบคนที่ซ้อมนี่โหดจริงพี่ผู้ชายที่ซ้อมนี่โหดจริงเราก็ถามเขาว่าอ๋อแล้วก็เอ๊ะแล้วยิ้มยังไงต้องหมดชั่วโมงอ๋อเปล่าครับผมสลับหน้าเขานั้นนิ่งๆเปล่าครับผมสลับมุสลิมสวนหลวงเปล่าครับผมสลับอ้าวสลับทำไมล่ะคะชี้สลับบนเวทีสลับทำไมล่ะคะคนไหนไม่ยิ้มเอาลงไปเฮ้ยแสดงว่าไม่พร้อมพักก่อนเอาคนยิ้มได้ขึ้นมาสู้เข้าไปอย่าได้ท้อแล้วต้องอยู่นิ่งๆนะบนจนคอยเอาใจช่วยอยู่นี่ทำแบบมืออาชีพเลยรวมพลังทำลายเราสุดเลยเริ่มเหนื่อยไม่ยิ้มเอาลงไปคนใหม่ขึ้นมาเออเนี่ยมืออาชีพเพื่อต้องการเติมรอยยิ้มเติมกำลังใจให้กับประชาชนที่เดินไปเดินมาไงคนที่หนึ่งได้รอยยิ้มแล้วอันนี้มาตรฐานสูงกว่าแอร์ฮอสเตสอีกแล้วเนี่ยเออสองเออใช่ไม่ยิ้มไปล้างส้วมสวัสดีค่ะใช่ไหมอันนี้พี่ก้อยครับพี่ก้อยสุวรรณเกียรติโอ้ฉันรักเขามากฉันไม่คิดว่าฉันจะเจอเขาไงแล้วเขาก็เดินขบวนแล้วเดินขบวนนะเดินกระบวนนะชิคกูกลัวไอ้บ้าผู้แสดงมันยิง M19 มาแล้วเจอเดินไม่เลือกใครนะคุณนะโอ้ฉันกลัวไม่มีเขากลับไปนิวยอร์กนะเพราะเรารู้สึกว่าแบบต่อมดวงใจไทยทั้งชาตินี่ออกมามาขนาดนี้คือพี่เนี่ยไปที่มิสมาร์เก็ตแล้วพี่ไปเจอเสื้อเขามีแสนขายอ่ะก่อนหน้านี้แล้วเออแล้วมาเจอตัวจริงโอ้แล้วพี่แบบโหเจ๋งว่ะเจ๋งมากนึกออกเลยแล้วซัมแฟชั่นโชว์ในงานที่เราภูมิใจเออนิวยอร์กแฟชั่นนะเขาทำเออเขาอยู่ในงานนิวยอร์กแฟชั่นนะพี่นี่แบบซึ่งใครจะเข้าไปได้เนี่ยมันโอ้เจ๋งว่ะใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งเราไม่นับรวมถึงแบบคนไทยในต่างแดนหลายๆคนนะฮะคนไทยในโมนาโกกปปส.ในโมนาโกเนี่ยประท้วง
มีมากมีน้อยกูประท้วงมันทุกอาทิตย์เลยปารีสอิตาลีมหานครใหญ่ๆอย่างนั้นลอนดอนคนไทยซึ่ง อยู่ในอเมริกานิวยอร์กไล่มาเลยนะนิวยอร์กชิคาโก้นะฮะซานฟรานแอลเอได้เวลาประท้วงให้โลกได้รู้ว่ากูคนไทยและไม่เอาแล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์เหมือนกับเมื่อวานนี้ค่ะคืออันนี้ก็เป็นกระบวนการแบบกปปสแปลว่าไฮเปอร์กปปสเมื่อวานก็ที่กระทรวงการคลังครับวันนี้10โมงไปไหนอีกครับวันนี้วันนี้ลุงเนี่ยไม่บอกเป้าหมายเพราะไอ้พวกโกติไม่มาทำร้ายเอาชอบไปดักแล้วเมื่อวานแล้วคนนะโหสุดยอดว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ไปทำกิจกรรมแต่ไม่บอกเป้าหมายให้ไปเจอกันที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ครับคนที่ปักหลักก็ออกมาเดินขึ้นรถคนที่มาจากกรุงเทพแม่บ้านอยู่บ้านทำงานอะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้ไปออฟฟิศก็รถมาต่อไม่รู้ไปไหนหัวใจคนนะกูขับตามลุงไปไว้เนื้อเชื่อใจสู้ด้วยกันมาจนหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไงไปตามลุงลุงพาไปไหนก็ไปด้วยไม่รู้เรื่องเลยไปไหนทางไงฮะทางฉันด้วยเหมือนกันฉันเลยบอกลุงว่าลุงกำนันครับคือไม่บอกมวลชนได้บอกทีมงานที่ก็ยังดีเช่นเป็นพิธีกรฉันเป็นพิธีกรนะคะลืมทุกคนลืมก็หมดก็ออกไปอ่ะพอออกไปปั๊บขึ้นไปนู่นลงไปเปี้ยงกระทรวงการคลังฮะที่เดิมที่เคยเข้าไปอยู่กระทรวงการคลังรีบเอาซ่อมเลยสัก4แซ่บเห็นตัวเองไว้ก่อนเลยนะคิดได้ยังไงไม่รู้นะเห็นมาพอลงจากซอยอาลีมาปั๊บขังตัวเองไปเลยโซ่เส้นที่1ล้อมตรงกลางก่อนอัมเบโล่หรือนะอย่างเงี้ยปึ้งล็อกกุญแจ2อันล็อกกุญแจตึ้งแล้วค่อยปิดล็อกข้างบนแล้วก็ล็อกข้างล่าง4เส้นไปถึงเห็นเดินถือพวงกุญแจวิ่งหนีเลยอะไรจะกลัวเลยลงไปถึงปั๊บแล้วประหลัดวิ่งหนีออกไปเลยนะประหลัดหนีออกไปด้านนึงเลยนะประหลัดหนีเลยหนีเปิดแนบเลยประหลัดรัฐมนตรีไม่มีใครอยู่เลยผู้อำนวยการอธิบดีหายเกลี้ยงหมดเลยครับกลับบ้านมาไม่รู้นะหรือไปไหนกับใครก็ไม่รู้นะทำงานไว้ที่ไหนแล้วตัวเองกลับบ้านข้าราชการอยู่ในปั๊บลงไปถึงปั๊บบ่ายเปิดประตูปัดเปิดประตูไม่เปิดเปิดประตูไม่เปิดประหลาดอยู่ไหมไม่อยู่ไปดีๆนะดีหมดเลยนะลุงลำคาญโมโหเอางี้ไหนๆประหลาดก็ไม่อยู่ผู้ในการไม่มีใครอยู่เลยอยู่แต่ข้าราชการข้าราชการกรีปีเปิดหน้าต่างโบกธงเป่านกหวีดคือแล้วเป็นข้าราชการพกนกหวีดอ่ะทำไมยังพกไม่ได้นั่นเราไม่รู้ว่าเราไปไงมันไม่ใช่อาวุธยุทโธปกรณ์คือไม่รู้ว่าเราไปไงแสดงว่าพบประจำใช่ไหมตลอดเขาไม่รู้ว่าเราไปไงแล้วบางคนมีสายคาดหัวด้วยคาดไหนคาดหัวมีเต็มไปหมดเลยก็วิ่งกันลงมาที่แก่นหน่อยก็วิ่งไปเลยลุงก็ไปยืนเกาะรั้วบอกลุงอย่าเลยเดี๋ยวมองเข้าไปจากข้างในมองเหมือนเราติดคุกนะมีเหมือนหนุ่มไปจีบสาวเลยเนี่ยลุงก็ไปยืนเกาะรั้วยิงสวัสดีกำนันมาแล้วกรีดวิ่งกรีดกันวิ่งออกมาที่แก่นหน่อยนะมาถ่ายรูปขอลายเซ็นหนักข้อเข้าบริจาคตังค์ร้อยนึงผ่านลูกกงมาเลยวิ่งไปร้านก๋วยเตี๋ยวดำแดงไปขอถุงใส่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะใส่เงินเอาไปใส่ตังค์ไม่ได้เตรียมมาเลยครับวันนี้คงเตรียมครับวันนี้คงเตรียมไปขอร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะถุงก๊อบแก๊บอ่ะวิ่งไปเอาตังค์มาคุณพิทยาไปขอเองเลยนะแล้วก็มีผู้ไม่แก่นหน่อยแต่เห็นด้วยก็มีใจก็ลงมาข้างล่างไปยิงข้างหลังค่อยทยอยลงมาค่อยทยอยพอคนนั้นทยอยมาปุ๊บมีการเลยข้าราชการผู้ใหญ่ก็สั่งว่าไม่ให้ลงก็มีการไปกั้นฉันก็จับไมค์เลยบอกว่าผักอกมันเลยแหวกมันออกมาใครสั่งปลัดสั่งถ้าปลัดสั่งจะเล่าเรื่องใหญ่หนูนุชนาธให้ฟังถ้าปลัดสั่งจะเล่าเรื่องใหญ่นุชนาธถ้ากิติรัตน์สั่งจะเล่าเรื่องใหญ่เปิ้ลให้ฟังใครเป็นใครสำนักงานบอกกูไปไม่เป็นแล้วปลัดเลยไม่กล้าสั่งเลยใช่ไหมใช่ลุงก็มาลุงก็เลยขึ้นเองลุงบอกเอาละไหนๆมาแล้วก็เลี้ยงข้าวเลยแล้วกันก็โทรสั่งกำนันเล็กทำ 3,000 กล่องกล่องข้าวอย่างดีแล้วซื้อใบ5บาทอ่ะคือลุงเนี่ยแม่แบบว่าใจใหญ่อ่ะเลี้ยงพี่น้องด้วยเลี้ยงข้าราชการด้วยเลี้ยงพี่น้องด้วยเลี้ยงข้าราชการด้วยทั้งหมดเลยเมื่อวานนี้ 3-4,000 กล่องพอถูกผู้บริหารขังไว้ข้างในก็มีไข่แล้วมีข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยนะร้อนละอุเลยนะ
พวกกิ้งไก่ได้กินกันหมดนะคะแล้วก็ไข่ต้มร้อนเลยนะลงไปถึงแจกข้าราชการแจกเองนะลุงยืนแจกเองมีเนี่ยยืนข้าวหรือว่าเอาข้าวแล้วตอนแรกก็เหนียมๆนะพวกแก่นๆน่ะก็มารับไปแล้วพวกแก่นๆก็ไปฝากเพื่อนด้วยนี่เนี่ยเป็นถาวรอย่างนี้นะพวกแก่นๆเนี่ยก็ไปฝากเพื่อนด้วยหลังๆเนี่ยท่านชัยวุฒิกับท่านวิทยาก็เลยบอกว่าเอาไปให้ตำรวจที่อยู่ข้างในด้วยก็แบกกันเป็นเถาเลยนะข้าราชการเยอะเลยข้าราชการก็แบกให้ตำรวจสุดท้ายเอาว่าไหนๆลูกแจกแล้วแห่มันก็เต็มเลยเนี่ยเห็นในมือพี่ชัยวุฒิไหมเห็นไหมเป็นเถาเลยต้องเป็นเถาอย่างนี้เลยเมื่อเอารับแจกกันเพราะเป็นคนไปแจกบางคนไปนั่งกินเลยเฮ้ยอร่อยว่ะไม่ได้ใจให้ก็ให้มันรู้ไปแบบนี้ทำขนาดนี้ร้อนสีเลยอ่ะข้าวร้อนเลยอ่ะกล่องนี่ร้อนเลยนะเฮ้ยอร่อยว่ะทีนี้แจกคนเดียวไม่ทันแล้ววิทยาต้องมาช่วยแจกลูกหมีมาช่วยแจกช่วยกันช่วยกันแจก3แจก4แจกมือพลวันเลยแจกหมดเกลี้ยงเลยครับเกลี้ยงเลยเกลี้ยงแล้วลุงก็มานั่งกับพื้นกินที่พื้นกินข้าวของตัวเองตาใสด้วยนะแล้วเพื่อนฉันก็โทรมาถามว่าเอ้ายังกินข้าวแล้วแกไม่กินข้าวอีกแล้วบอกแกให้ฉันกินข้าวบนถนนแกลุงทุกมื้อเหรอเนี่ยหน้ารถเนี่ยห่างกัน3ก้าวร้านก๋วยเตี๋ยวดำแดงขอเข้าร้านมากขอเข้าร้านนะแล้วเสร็จแล้วก็มีปลาใสก็มีคุณวิทยาแก้วประดายมีพี่ลูกขิงพี่ลูกหมีพี่บีพี่ลูกตันเป็นลูกกันหมดเป็นลูกกันหมดแล้วก็พี่สาธิตแล้วก็มีพี่แม่นมั่นน้าอิสระสมชัยเนี่ยเนี่ยฉันเล่าเรื่องนุชนะกับเติ้ลอยู่ข้างพี่ลูกตาลพี่ลูกตาลแล้วก็ป่าใสฮะโอ้ยเรียกเสียงวานฮาเติ้ลจะบรรยากาศชื่นมื่นนะบรรยากาศสนุกมากทั้งข้างในทั้งข้างนอกมาขอลายเซ็นมาถ่ายรูปนะฮะมาจับไม้จับมือแล้วลุงเลยบอกว่าวันนี้ลุงเล่นหนังเรื่องรักข้ามรั้วเฮ้สนั่นเลยเฮ้สนั่นเลยเอาความรักมาให้เอาความรักมาให้เอาหัวใจมาฝากชวนกันมารักประเทศไทยบอกให้เปิดคือจริงๆแล้วเราจะตัดซ่อเสียเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่เราไม่ใช่อันธพาลถูกต้องเมื่อไม่เปิดเราก็ไม่เข้าพี่น้องแล้วข้าราชการน่ารักมากเลยนะข้าราชการน่ารักมากท่านผู้ชมคะเขียนล่มมาไม่ได้เอาไปเองนะส่วนใหญ่ข้าราชการหญิงจะมีร่มเอาไว้กลางวันเดินเดินกินข้าวจะปิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไปรูปรวมร่มมาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งหมดเลยแล้วเอาลงมาเนี่ยบอกให้เปิดบอกให้เปิดวันก่อนนั้นไปกินข้าวต้มกันที่นั่นน่ะเล่าเรื่องเมืองไทยให้เมียหลวงฟังแล้วก็แบบว่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอกฉันก็ข้าราชการเนี่ยไปเอาร่มมาเอามาให้ผู้ชุมนุมกางกันร้อนเท่าที่มีเอาร่มที่เห็นผู้ชุมนุมกางอยู่เนี่ยไม่ได้เอาไปเองข้าราชการเอาให้กันร้อนหลายอันนะน่ารักมะนี่พี่สำราญพี่สำราญก็พูดเรื่องเนี่ยบริษัทสาธารณะเรื่องคลังเงินกู้เรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการคลังอ่ะฉันเล่นแย่งไหมที่บอกไปเอาพี่พอแล้วเขารู้แล้วกระทรวงการคลังเขาอยากรู้เรื่องเมียน้อยฉันบอกจริงฉันไม่ใช่ซ้อ7แต่ฉันก็ใกล้ชิดฉันขอเล่าครับฉันขอเล่าเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วมีแจกลายเซ็นสารพัดแล้วเมื่อวานนี้ถ่ายรูปเป็นข้ามรั้วอกแตกตายไปเนี่ยรัฐมนตรีคลังเห็นอย่างเงี้ยตายเพราะว่าเกือบโดนเรื่องหยุดเปิ้ลแล้วอ่ะเกือบถึงอ่ะดีซิว่าแจกข้าวซะก่อนต้องลงไปช่วยแจกข้าวอ่ะเพราะว่าอู้คนมาเอาข้าวเยอะมากเพราะเราข้าวหอมมะลิหอมกลุ่นนั่นๆๆนั่นสะใจมั้ยจะดูป้าดูอาการป้าก็รู้เมื่อวานนี้ป้าสายสะใจมั้ยวันนี้เราไปอีก วันนี้เราไปโอเคก่อนไม่บอกเป้าหมายไม่บอกเป้าหมายไปดีเหมือนเดิมไปดีเหมือนเดิมไปดีเหมือนเดิมไปบุกไปล้อมไปทำอะไรไปดีเหมือนเดิมแล้วเสร็จแล้วเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังกับบ้านพี่บีอยู่ใกล้นี่ไงไหมเฮวะเฮข้าราชการเฮอ่ะเฮอ่ะน่ารักมากถามว่าจะให้เขาไปไหมข้าราชการบอกมาเลยขึ้นมาเลยคือแล้วถามว่าเอาอีปูไหมข้าราชการทุกคนบอกไม่เอาแล้วคือยิ่งขังจะยิ่งรู้ดีไงว่ารัฐบาลชุดนี้มันโกงขนาดไหนมันล้วงเอาเงินส่วนไหนมาเงินนอกระบบไปบีบธนาคารของรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ดูแลบัญชีดูแลทั้งหมดไงฉันเล่าตั้งแต่ว่าบรรหารเนี่ยนั่งเฝ้าสำนักงบอ่ะที่ฉันชี้ไปเด็กนั่งลบโอ้โหราชการบอกเขาจริงเลยฉันเล่าเรื่องบัญหาในนั่งเฝ้าสำนักงบประมาณกรรมาธิการงบนี่ถึงนั่งเฝ้าสำนักงบเลยเป็นที่มาการปลูกต้นไม้เบียดกันอ่ะ
เบียดไม่ได้เป็นปูปูปูเสาไฟฟ้าด้วยแล้วเสาไฟฟ้าเนี่ยชี้กันเลยคือเสาหนึ่งเอาออก5ต้นแล้วไปอีกเสาอย่างสว่างเลยอ่ะมันเล่นจนชี้ติดกันยังลานวัดอ่ะคือดึงเอาทรัพยากรของส่วนรวมไปใช้เพื่อการเมืองส่วนตัวแล้วเขียนบรรหารแจ่มใสทั้งเมืองแต่ตอนนี้ไม่แจ่มใสแล้วนะไม่แจ่มใสแล้วตั้งแต่นัดตัดสินมาเนี่ยไม่แจ่มใสเข้าอีกหลังคาเรือนนึงแล้วนี่คือเรื่องใหญ่แล้วลุงก็ขึ้นมาเล่าเมื่อคืนนี้นะคะว่าลุงก็เพื่อที่จะบอกกับข้าราชการว่าลงมาเถอะวันนี้มีข้าราชการหลายคนอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะคะเราเริ่มกันที่ไทยรัฐเดลีนิวข่าวสดคมชัดลึกนะไปที่ไทยรัฐนะครับหน้าหนึ่งของไทยรัฐเช้านี้พาดหัวใหญ่เป็นประเด็นสำคัญนะครับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องปูกระอักนี่ปูกระอักย้ายถวินผิดมาตรา268เจออีกดอกต้องแก้ต่างใน15วันเนาะคูบิดกฎหมายบ้านเมืองพินาศปปช.สอบ3พยานก่อนสงกรานต์เรื่องใหญ่เช้านี้ครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องวินิจฉัยปูพ้นเก้าอี้สืบเนื่องจากกรณีโยกย้ายถวินเปลี่ยนสีโดยมิชอบใช้ตำแหน่งแทรกแซงช่วยเครือญาติเข้าข่ายต้องห้ามตามมาตรา268ให้เวลา15วันเท่านั้นนี่แหละครับเรื่องใหญ่ครับถ้ายิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งสำหรับเรื่องนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญยังบอกต่อไปว่านายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้ครม.ทั้งคณะพ้นตำแหน่งไปด้วยทันทีนี่เรื่องใหญ่ครับศาลไว้พิจารณาแล้วค่ะข้างๆกันนะคะไทยรัฐเลยค่ะไทยรัฐขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะคะครับไทยรัฐรูปนี้ขึ้นหน้าหนึ่งเลยและเขียนใต้ภาพว่ากำนันแจกข้าวนะคะเขียนบอกว่าเนี่ยกบพศเคลื่อนสวนลุมเนี่ยไปคลังชวนให้ข้าราชการมาร่วมปฏิรูปประเทศไทยไปปราศัย4ชั่วโมงกว่าแจกข้าวกล่องเลี้ยงข้าราชการผ่านประตูรั้วครับสื่อบันทึกไปแล้วนะฮะกำนันใจใหญ่จริงขึ้นหน้าหนึ่งกำนันใจใหญ่ไม่เท่ากับน้องกำนันเล็กคือเป็นพี่น้องแบบเขาเกิดมาคู่กันครับใจเต็มใจเต็มคนหนึ่งสั่งลูกเมียนะไปบอกกำนันเปิดครัวเดี๋ยวนี้เอาข้าวมา 3,000 กล่องเชื้อไปชั่วโมงครึ่งมารถกำนันเล็กมาเลยแล้วมีไมโครโฟนมาด้วยนะมือหนึ่งถือมืออะไรมือหนึ่งอ๋อล้อกำนันเล็กมาแล้วครับข้าวกล่องมาแล้วเฮ้ยอะไรพี่ไม่พี่ผัดไวขนาดนี้มาล้นหอยนะน่าตลกดีนะโจรใต้นะวันนี้ข่าวใต้ขึ้นหน้าหนึ่งแล้วเพราะหลังจากหายไปนานข่าวนี้ใหญ่มากฆ่าสามศพดักซุ่มยิงฮะอีกแล้วนะฮะแต่เป็นการตัดหัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงทำมาคิดบ้างตัดหัวเลยค่ะคือที่จังหวัดยะลาซุ่มยิงถล่มผู้ใหญ่บ้านตายสยองคาถนนนะฮะพี่น้องสองสาวซึ่งคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้นเนี่ยถูกฆ่าตัดหัวครับคือหนึ่งวิธีการเนี่ยอมหิตและเป็นการดักซุ่มยิงและเป็นข้าราชการของรัฐนะคะเรื่องโจรใต้จริงที่ขึ้นหน้าหนึ่งวันนี้นะคะคและอีกเรื่องหนึ่งที่ขึ้นหน้าหนึ่งเมื่อวานนี้ตัวเองเล่าคือโยวงโยของสตรีวิทย์สองต้องเขียนมาสองเลยนะครับสตรีวิทย์สองสตรีวิทย์เนี่ยอยู่ราชดำเนินครับเพื่อนบ้านเราน่ารักมากเนาะไม่เคยพูดเคยบ่นไม่เคยอะไรเลยสตรีวิทย์เนี่ยไม่มีผู้ชายเป็นผู้หญิงล้วนมีมาร้อยกว่าปีแล้วแต่สตรีวิทย์สองร้อยกว่า5ปีสมเด็จพระชนีเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับแต่สตรีวิทย์สองเนี่ยขยายไปอยู่เสร็จแล้วว่ามินใช่ไหมมีผู้ชายมีวงโยธวาทิตย์แล้วฉันฟังคลิปจากเพจของสำหรับพับเพื่อเกย์สำหรับพับเพื่อเกย์นี่ก็แบบเรื่องชาวบ้านเป็นงานของสมรักพักเพื่อแกล้งเลยนะคะแล้วเปลี่ยนมากค่ะสมรักเนี่ยน่ารักที่สุดจะไม่ได้คลิปเธอฉันไม่รู้เลยว่าโรคใบนี้ใหญ่แค่ไหนแล้วก็จ่าดราม่าจ่าดราม่าจ่าพิชิตแล้วก็จ่าอีกคนนึงทะเลาะกับสมรักใช่ไหมนั่นแหละคนนั้นก็เจ๋งดิเกิดมาเพื่อทะเลาะกับสมรักใครจะไปทะเลาะกับสมรักได้แล้วก็ดังเพราะว่าด่าจ่าเลยสมรักนี่ดังเพราะด่าจ่าแหละต้องไปอีจ่าด้วยนะเสร็จแล้วคลิปเนี่ยเผยเห็นว่าผอ.เนี่ยเสี่ยมสอนเด็กด้วยนะนั่นไงเป็นผอ.เตรียมการวางแผนเพื่อที่จะไปหลอกเอาเงินนักธุรกิจมาแล้วก็เดินทางไปให้ได้รางวัลแล้วได้รางวัลจากต่างประเทศก็คิดว่าการได้รางวัลนั้นจับแม่เหล็กดึงดูดเอาเงินสปอนเซอร์จากบรรดานักธุรกิจให้มาอัดฉีดเงินรางวัลให้แถมใช้คำไม่เหมาะสมด้วยในคลิปใช่ไหมเรียกสปอนเซอร์ว่าหมาเดี๋ยวพวกหมาพวกนั้นน่ะมันจะรุมเข้ามาเองดูนี่ทัศนคติและหนึ่งในนั้นเนี่ยคือสิงห์สิงห์น้ำสิงห์ฮะน้ำสิงห์
แล้วคือเป็นการวิธีการที่แย่มากแล้วไอ้เรื่องเสียตันนี่มันยังไงนะฉันก็คือเด็กกับพวกครูกลุ่มเนี้ยก็วางแผนกันว่าเราเอาไปขอเงินเสียตันดีกว่าเพราะคงเห็นว่าเสียตันชอบให้เงินไงเวลามีความเดือดร้อนมีอะไรเสียตันเราที่ไม่ได้รู้เลยว่าเสียตันจะชอบให้เงินแต่เมื่อออกรายการสารยุทธก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวไปหาเสียตันไปคุกเข่าหน้าบ้านเสียตันแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินก็มาแล้วเดี๋ยวนักข่าวก็มาอะไรเงี้ยไปคุกเข่าเลยเหรอก็เลยไปกันอ๋อหรอคนละไปป่ะไปแล้วได้ตังค์3 ล้านแล้วคุกเข่าไหมไม่รู้คุกเข่าหรือเปล่าแต่ได้ตังค์3 ล้านกูจะไปเสียตันง่ายงั้นน่ะก็นั่นน่ะดิแล้วที่บอกเลยนะเงินเมียกูหรืออะไรที่อยากอะไรพอเสียตันได้มาฟังคลิปเดียวกับที่เจ๊ฟังเนี่ยจะว่าไอ้ยามันวางแผนกันมาเอาตังค์กูนี่ว่าก็เลยพิมพ์ในเฟซบุ๊กชี้แจงว่าเงินที่คุณเอาไปเนี่ยไม่ใช่เงินบริษัทผมไม่ใช่เงินพ่อแม่ของผมไม่ใช่เงินผมแต่เป็นเงินเมียกูเงินส่วนตัวของเมียกูนะที่มึงเอาไปกันเนี่ยเอามาคืนด้วยตัดพ้อแค่นี้ไม่ได้บอกว่าเอามาคืนแต่ว่าตัดพ้อแค่นี้ว่าสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยมันเหมือนกับมาหลอกเอาความเมตตาหรือว่าความเห็นใจจากเงินส่วนตัวของภรรยาเขาทำไมต้องไปหลอกอ่ะเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดทำเป็นลายลักษณ์อักษรทำเป็นกิจลักษณะแล้วก็กระจายทั่วไปนะใครอยากช่วยก็ช่วยอะไรเงี้ยมันจะดูดีกว่าเออแต่นี่ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นเสียตันแล้วในการประชุมเนี่ยก็มีเด็กด้วยแล้วครูบาอาจารย์ก็พูดจากันเหมือนแบบเอ้ยเราทำอย่างนั้นนี่คือพูดจากันไม่ดีวางแผนกันไม่ดีมันรวมหัวกันแล้วไปสั่งสอนเด็กแบบนั้นเหมือนไปตบทรัพย์เสร็จสับเรียบร้อยเมื่อวานนี้เขาก็ไปที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมฮะกลับมาละในการชิงถ้วยคราวนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นไงครับมีคลิปมาด้วยมีคลิปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียดูแล้วเนี่ยไม่รู้ใช่เปล่านะแต่เขาบอกว่าใช่ว่าเป็นการแข่งขันครั้งนี้สถานที่แข่งขันเนี่ยมันดูกระจิ้นลิ้นกระจ้อยลอยดูซอมซ่องไงไม่รู้อะและไอ้รางวัลที่เขาได้มาเขาแข่งอยู่คนเดียวเออ เขาจึงบอกว่าไปเนเธอร์แลนด์เราจะได้มาง่ายๆแต่นิวยอร์กจะยากอเมริกาจะยากไม่ใช่นิวยอร์กอเมริกาจะยากไปคว้าเอาเหมือนกับเอาชัยชนะมาก่อนเออแล้วเดี๋ยวเอามาแห่พวกหมาเอามาแห่ให้พวกหมามันไล่งับแล้วพอเราได้ตังค์มาค่อยไปอเมริกาโอ้นี่หรอมะครับเอารางวัลนี้มาเป็นเหยื่อก่อนอยากจะทำวงโยอยากจะไปแข่งขันแต่วิธีการในการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเนี่ยไม่งามสำหรับคนที่เป็นสถานศึกษานะฮะเมื่อวานกลับมาแล้ววิ่งหนีหลายคนกระทรวงศึกษาก็มึนผู้อำนวยการไอ้ตัวแสบเลยเนี่ยเจ้าของเสียงในคลิปใช่ไหมหมาเนี่ยล่องหนไปรองผอ.ที่อยู่ในนั้นที่จันเลยเนี่ยก็วิ่งหนีสื่อปล่อยให้นักเรียนกับอาจารย์เล็กมาเผชิญหน้าวงโยธวาทิสตรีวิทย์2 และ 2นะย้ำอะย้ำกับไทยแล้วเปิดแถลงข่าวขอโทษสังคมขอโทษสิทธิ์เก่าขอโทษสิทธิ์ปัจจุบันหลังก่อเรื่องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแห่ไปกดดันขอเงินชาวบ้านไปกดดันนี่เพราะต้องเอาพวกนี้อ่ะไปคุกข่าวหน้าบ้านเขาไปคุกข่าวขอร้องเขาอะไรอย่างเงี้ยสารพัดนะฮะอันนี้เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาหน้าหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้ไปเจอระเบิดสงครามโลกประเทศไทยที่ลาดตะเขาเป็นระเบิดเก่าแก่คนนี่อ่ะถึงบอกแล้วว่าการจัดเก็บขยะบ้านเรามันต้องปฏิรูปแล้วเราจะมีการจัดเก็บขยะอย่างถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอนแยกขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรมไม่ใช่ซาเล้งไม่ใช่ซาเล้งซอยเสือป่าไม่ใช่ ไม่ใช่ซาเล้งที่ไปจัดเก็บขยะอุตสาหกรรมมาแล้วมือขาดเลยจำได้ไหมจำได้ไหมเป็นสารเมื่อวานนี้ไปเจอเอาขยะตรงลาดปลาเขาปรากฏว่าไปพาฮะไม่รู้อะไรบึ้มระเบิดมันเป็นลูกระเบิดอ่ะตายไป7บาดเจ็บ12ร้านค้าพังไปเป็น10ครับมันเป็นระเบิดเก่าร้านของเก่าไปรับซื้อระเบิดหนัก500ปอนด์ระเบิดบึ้มเลยไฟลุกท่วมเลยชาวบ้านแตกตื่นหนีกันโกลาหลเลยล่ะค่ะครับก็ดังร้านรับซื้อของเก่าซอยลาดประเขา72แยก14บางเขนถูกแรงระเบิดไฟลุกท่วมวอดทั้งหลังคนงานตายเกลื่อน1คนเลยตายกับพื้นที่6ไปไตโรงพยาบาล1ที่ภูมิพล เพราะไม่รู้ทำไม่ถึงการเอาระเบิดสมัยสงครามโลก แล้วเอาแก๊สผ่ามันเป็นเหล็กไงเอาแก๊สผ่าปั้งระเบิดตูมสนั่นเลยชาวเบิ้งชาวบ้านไปนะครับเมื่อวานรางวัลที่1รางวัลที่1ปีนี้คราวนี้เนี่ยคนแก่อายุ70ปีถูกรางวัลที่1เป็นคนแก่ชาวชะอวดนครศรีธรรมราชถูกลอตเตอรี่วันที่1 4คู่8ใบแจ็คพอตอีกรวมแล้วคุณยายรัตนาศรีแก้วได้ไป50ล้านบาทนี่บอกได้แจ็คพอตด้วยไงแจ็คพอตด้วยนะครับเขาขายจักรขายจักรเย็บผ้าเลยแหละค่ะนะฮะส
แล้วก็มีขยะอยู่หน้าหนึ่งด้วยใช่ใช่ขยะอยู่หน้าหนึ่งด้วยก็คือจตุพรพรหมพันธ์ธิดาเปิดนิทรรศการกบฏนกหวีดตอนนายกถึงนะฮะถ้าอินทิราชลาดพร้าวนำถังขยะ3ใบมาวางเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านนายกคนกลางตามมาตรา7มีขยะแห้งขยะเถื่อนขยะเปียกมาถึง3คนนี้ใช่ไหมใช่ขยะแห้งขยะเถื่อนขยะเปียกเพราะเมื่อวานนี้นัทบุตรเนี่ยค่ะใส่สูทไทยอย่างดีไปตรวจถนนอักษะไปตรวจถนนอักษะแล้วก็มั่นใจว่าคนมาเป็นแสนคือขอย้ำนะฮะขอย้ำนะอันนี้มาจากสายนักข่าวเลยนะที่เขาเช็คข่าวคนมาเป็นแสนจริง1คำสั่งมาเลยว่าสสพรรคเพื่อไทย1คนต้องเอาคนมา500คนอ๋อเหรอให้หัวละ500บาท700บาทจะไม่เลยนะคะถ้าใครบังอาจให้เรา250บาทมันอมเรา250บาทอย่าไปยอมมันให้500บาท700บาทแล้วมันได้ตังค์ไปแล้วด้วยนะ2ไปเอาพม่ามาแถวบริเวณนั้นจะมีโรงงานเยอะพม่าเยอะมากคนพม่ามาพม่าอึดทนคนพม่ามาเอามันนั่งมานอนเอาไว้จะประชุมนุมตรงนี้3วันครับ3วันมี2ทางก็คือสสไปหามา2เอาแรงงานต่างด้าวเลยใช่คุณจำเลยนะคุณทักษิณคุณหญิงพจมานคุณยิ่งรักคุณเยาวภาพวกคุณจะตายเพราะพม่าพม่าเนี่ยคุมกันยังไงฮะเขาลี้ภัยมาจากแผ่นดินที่เผด็จการเขารักอองซานซูจีมากไปดูเลยนะเสื้อยืดที่แม่สอดนะแม่สายนะเสื้อยืดมาเตอร์เรียกอองซานซูจีว่าแม่ว่าแม่เลยนะแล้วทุกคนเนี่ยมาอยู่เมืองไทยมาหากินเนี่ยในใจเนี่ยฝักใฝ่อยากกลับบ้านเกิดเมืองนอนเมื่อไหร่ฟ้าสีทองของภายในร่างกุ้งเขาจะกลับแล้วไปเอาพม่ามานะไปโกหกนะเดี๋ยวลุกขึ้นเดี๋ยวเขาลุกขึ้นถกสลงใส่หรอกคนยิ่งรักก็จะมีลูกแล้วมีคำว่าแม่เหมือนกันแต่ว่าแม่นมแม่มึงเลย แม่มึงแม่นมอันนี้นะคะเอาละคำนั่นหนึ่งเหมือนกันหมดเลยเดลี่นิวส์ก็เหมือนกันนะฮะรับคำร้องปูเด้งทวินเรื่องศาลรัฐธรรมนูญถูกต้องครับฮะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แบกระเบิดช่างกิโลขายบึ้มสยองเหมือนกันเลยและลุงกำนันลุงกำนันไปกระทรวงการคลังนะฮะไม่บุกเข้าไปก่อนจะเคลื่อนกลับสวนลุมนะฮะแต่ด้านหนึ่งเดลี่นิวส์นั้นมีคำชี้แจงของพี่กนกที่ชี้แจงว่าบุคคลในภาพเนี่ยมีผู้ไม่หวังดีตัดต่อภาพพี่กนกเขาคนไม่หวังดีเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยโลกออนไลน์มันให้คุณและโทษใช้มันเป็นก็เป็นคุณในการให้การศึกษาข่าวสารเชื่อมไกลแต่ให้โทษก็คือทำร้ายกันนะฮะมีคนทำร้ายพี่กนกโดยการตัดต่อภาพภาพนิ่งฮะใช่ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าพี่กนกนั้นไม่ลงมาอยู่ในมวลมหาประชาชนเขาอาจจะไม่ต้องรับทุกกรรมขนาดนี้แต่เมื่อเขามาอยู่ในมวลมหาประชาชนพี่กนกเจอเยอะมากเจอทั้งคนแบบประชิดติดตัวนะเจอทั้งแบบภาพนิ่งตัดต่อสารพัดซึ่งคำแถลงเมื่อวานนี้พี่กนกแมนมากเลยค่ะออกมายืดอกเลยแถลงในงานสัปดาห์หนังสือต่อหน้าสื่อมวลชนเลยว่าภาพตัดต่อเหล่านั้นเนี่ยทำร้ายเขาและวันนี้พี่กนกจะไปแจ้งความเพื่อที่จะย้อนไปสอบให้ได้ว่าใครปล่อยภาพเหล่านี้ออกมาน่าจะสืบได้คือต้องทำเรื่องนี้ต้องทำพี่กนกเพื่อที่ว่าจะไม่เป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้คนต่อไปรังแกคนอีกนะฮะอันนี้เป็นกำลังใจพี่กนกนะคะจะยืนหยัดอยู่กับพี่กนกเสมอมาและเสมอไปนะคะพี่กนกไปไหนไปกัน KFC แปลว่ากนกแฟนครับไม่รู้ล่ะจะยืนหยัดอยู่เคียงพี่กนกเสมอไปนะคะเราจะเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องกันแล้วเดินชวนด้วยกันอีกนะคะตลอดไปจริงๆเนี่ยถ้าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณกนกโพสต์คุณกนกพูดคุณกนกแสดงออกในทางการเมืองเนี่ยตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเอามาสู้กันแต่ไม่ใช่ไปตัดต่อภาพแล้วมาใส่ร้ายป้ายสีกันแบบนี้มันไม่แฟร์เป็นกำลังใจให้พี่กนกนะคะเราเป็นกำลังใจให้เสมอและเราจะไม่มีวันถามพี่ศักดิ์ชัยบอกกับพี่อย่างนี้ซึ่งพี่ชอบมากพี่จะไม่มีวันถามพี่กนกว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้น เป็นยังไงเกิดอะไรจะทำไงต่อไปไม่สิ่งเดียวที่พี่จะทำคือยืนเคียงข้างพี่กนกแล้วเดินไปกับพี่กนกเราจะเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องกันไปตลอดไปและเดินขบวนกันอีกนะคะพวกเรารออยู่พี่กนกสู้เข้าไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยพี่กนกอยู่นะคะพี่ปองพี่สันติสุส่งหัวใจช่วยพี่กนกค่ะจะยืนหยัดเคียงข้างพวกเราจะช่วยพี่กนกฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคในยามนี้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆรักพี่กนกจุ๊บๆนะคะทีนี้ข่าวสดก็วงโยระเบิดนะฮะเรื่องเดียวกันจะลึกหมดการเมืองการเมืองการเมืองครับไปดูที่ไทยโพสต์ก่อนเลยนะครับการเมืองไทยโพสต์บทสรุปของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไทยโพสต์พาดหัวว่า
มะม่วงใกล้หล่นพื้นศาลรับคำร้องปูสิ้นสภาพนายกปปช.ปิดทางหนีเริ่มขู่มีค่าอีกตุ๊ดตู่จินตนาเกินเฉลิมมาขู่นะครับถ้าเดินขบวนอีกก็จะถูกฆ่าอีกนี่ขู่กปปส.โดยตรงเลยนะครับส่วนเพื่อแมวบีบเลือกตั้งส.ส.เหล่าทัพพร้อมถกกกต.ก็คือเพื่อไทยก็ยังพยายามพาดันเดินหน้าไปสู่เลือกตั้งเพื่อฟอกตัวเองต่อไปค่ะมะม่วงใกล้หล่นพื้นแต่ไทยโพสต์ลืมไปมะม่วงแรดไม่เคยสุกหล่นพื้นนะคะต้องอาศัยพลังของประชาชนใช่ขึ้นชื่อว่ามะม่วงแรดนี้ต้องเขย่าต้นค่ะต้องเขย่าต้นแนวหน้าค่ะคแนวหน้ามติร่วมผบ.เหล่าทัพตำรวจเมื่อวานนี้การประชุมผบ.เหล่าทัพกับตำรวจสกัดการปะทะเตือนแดงกปปส.อย่างแรงผบ.ค่ะกปปส.ไม่เคยแรงเราสันติอหิงสาเสมอเป็นอะไรก็รู้ผบ.จะต้องให้มาโต้กันทุกเช้าฉันต้องมานั่งเถียงผบ.ทุกวันบอหยุดพูดได้ไหมคะถ้าไม่ทำอะไรเลยหยุดพูดได้แล้วอาการที่ออกมาฟาดหัวฟาดหางใส่จตุพรสายป้านกแสใส่อะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไวทองของผบ.อย่ามาเตือนกับปปส.อย่าแรงกับปปส.ไม่เคยแรงสันติอหิงสาเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงผบ.เคยพูดไหมคะเรื่องพวกเราถูกยิงถูกฆ่า M79 อ่ะไปเตือนนู่นมันนายกรัฐมนตรีนั่นน่ะมันเป็นหัวหน้าเสื้อแดงมันสั่งให้มีการชุมนุม 500,000 คนที่อักษะเฉลิมมันออกมาปั่นกระแสปลุกเร้าระดมคนเสื้อแดงทุกวันผบ.ทำไมไม่กล้าพูดกับมันกลัวลูกมันยิงแสกหัวเหรอมากล้ากับกปปส.นี่แหละใช่ใช่อันนี้ผบ.นะคะทำงานท่านฮะและเฉลิมออกมากู่คปท.บอกจะเจอถล่มอีกกำนันคึกข้าราชการคลังหนุนเห็นไหมผบ.ข้าราชการคลังก็ยังกล้ากว่าผบ.เลยครับเขาไม่มีเสื้อเครื่องแบบใส่รัดเปรี้ยฉันว่าเครื่องแบบมันรัดไปนะเลือดไม่เลี้ยงสมองผบ.ว่าไหมข้าราชการคลังน้อยๆยังวิ่งออกมาไม่ได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลด้วยนะข้าราชการใช่ใช่ใช่นะคะครับอันนะละสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปูซี่สภาพนะฮะข่าวสดดีกว่าต้องดูข่าวสดสารของพรรคเพื่อไทยนะกระบอกเสียงของสารของพรรคเพื่อไทยกระบอกเสียงของนายกรัฐมนตรีครับข่าวมติชนมติชนก็ครูก็พาเด็กๆวงโยธวาทิตของสตรีวิทย์2มากราบขอโทษง่ายไปนะง่ายไปมติชนบอกว่าบิ๊ก3เหล่าทัพกับผบ.ส.ส.ถกกัน4ชั่วโมงรวดปราบม็อบดึงปูสุเทพเจรจารับก็บอกแล้วไงก็ข่าวที่แล้วก็เจรจารับไปรอบนึงแล้วไงและยีปูมันพูดอะไรไม่ได้มันคิดอะไรไม่เป็นมันสมองกลวงมันง้อครับกำนันพูดอยู่คนเดียวพูดจะไม่รู้จะพูดอะไรหมดแล้วยีปูมันบอกเดี๋ยวขอไปพิจารณาก่อนนะคะท่านสุเทพอยากรู้มะว่าองค์เจรจารับเนี่ยเขาพูดอะไรกันบ้างต้องไปจองซื้อหนังสือ The Power of Change ของกำนันสุเทพเทศบาลมีความลับเรื่องนี้ทั้งตอนเลยแล้วเรื่องที่ออกมานั้นเนี่ยคนละม้วนกันเลยกับที่มติชนเคยเอามาเขียนต้องรออ่านนะต้องรออ่านกำนันเขียนตอนนี้เองเลยตอนนี้ผบ.โทรหากำนันส่งรถมารับตอนนั้นกำนันมีหมายจับอยู่แจ้งวัฒนะส่งรถมารับแล้วไปคุยกันในสถานที่ของกองทัพพอไปนั่งเป็นนั่งวงกลมเป็นนั่งเลยไม่มีปูนั่งหัวโต๊ะแบบที่ใครเขียนเลยนะคือเก้าอี้อ่ะเป็นวงกลมอ่ะนะฮะแล้วปูนั่งแล้วเหล่าทัพนั่งตรงกลางเหล่าทัพและกำนันนั่งอีกฝั่งนึงกำนันก็บอกเลยเรามาปฏิรูปกันเถอะบ้านเมืองมันถึงยุคปรับปรุงแล้วโน่นนั่นนี่นึกไอ้นั่นก็นั่งยิ้มแผ่เหงือกอ่ะเรื่องเหงือกไม่ชมพูด้วยนะถ้าเป็นปลาถือว่าไม่สดกำลังเขียนเรื่องนี้ด้วยป่ะไม่ได้เขียนเขียนฉันเองฉันเองโอ้แต่ว่าเป็นความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนะน่าอ่านรออ่านคือพูดอะไรไม่เป็นเลยแล้วทหารเนี่ยผู้เปิดหัวและปิดท้ายก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันนายกก็นั่งอยู่งั้นแหละกำนันก็พูดคนเดียวปฏิรูปชนะได้พาประชาชนกันเถอะหานายกคนกลางด้วยกันเถอะนะแก้ไขปัญหาผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเถอะนะเดี๋ยวขอไปพิจารณาก่อนนะคะแต่ว่านายกลาออกเธอนายกตอบว่าไงรู้ไหมอันนี้สั้นๆ นะไปซื้ออ่านเอาเองนายกบอกว่าแต่กฎหมายทำไม่ได้นะคะกำนันบอกทำได้ เอากระดาษมานี่กฎหมายทำได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยังมองไม่เห็นเลยค่ะว่าข้อกฎหมายจะให้ดิฉันทำได้ยังไงกำนันบอกโอ๊ยกูพูดกับใครวะเนี่ยเนี่ยเหรอฮะ
พี่ไม่ออกอะบอกเถอะพี่ไม่ออกมติ90มติชนมติ90รับคดีเด้งจวินครับตุลาการสั่งปูแล้วเหมือนเดิมมติชนก็จะย่อตุลาการมาตลก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 เหมือนเดิมยื่นแจงข้อหาใน15วันนะเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเศรษฐกิจครับ2ฉบับครับกรุงเทพธุรกิจพาดหัวใหญ่ประสานชี้เศรษฐกิจไม่ช็อกสามวิกฤตปี40เอกชนแบงค์แข็งแกร่งแต่ว่าเตือนการเมืองยื้อทำลายเศรษฐกิจนี่แหละครับเล็งถกกขช.กขช.คือกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับแก้ราคาข้าวสุดเบรกขายข้าวตรงผู้ส่งออกคือการระบายข้าวมีทั้งเปิดประมูลมีทั้งระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าและขายตรงให้ผู้ส่งออกเป็นรายๆนี่ไอ้ตัวขายตรงให้ผู้ส่งออกเป็นรายๆนี่แหละมีการต่อรองกันมีการแอบเอื้อประโยชน์ให้กันหรือเปล่าและเป็นตัวทำให้ราคาสุดต้องแก้ไขตรงนี้นี่แหละครับมีแนวทางออกมาศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยสถานภาพยิ่งลักษณ์เรื่องเดียวกันโพสต์ทูเดย์ผวาธุรกิจพังหอการค้าเสนอธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ช่วยด่วนเศรษฐกิจอันตรายปลายไตรมาส2ปลดขดเทสโก้โดดนำสินค้าราคาถูกออกขายศาลรับสอยนายกเอกชนห่วงรุนแรงแล้วก็มีวิธีรับชมทีวีดิจิตอลซึ่งเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่ใช้เสากุ้งก้างปลาอยู่ที่บ้านวิธีที่ท่านจะได้ดูทีวีดิจิตอลคือไปซื้อกล่องรับชมที่เป็นกล่องเนี่ยมาต่อแล้วก็จะสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้แต่ถ้าท่านดูทีวีอยู่ที่บ้านผ่านจานดาวเทียมของท่านเองมีจานดาวเทียมอยู่บนหลังคาบ้านเนี่ยนะครับถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ดูได้เลยจะมีช่องเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับส่วนท่านที่เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีบอกรับสมาชิกเดี๋ยวคนที่เป็นเจ้าของเคเบิลหรือผู้ประกอบการเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการเองเดี๋ยวท่านก็ดูได้หรือถ้าท่านจะซื้อโทรทัศน์แบบใหม่ซื้อโทรทัศน์ที่มีรูปภาพโลโก้ทีดิจิตอลทีวีที่มีตัวการ์ตูนสีเขียวจะเป็นรุ่นที่มีดิจิตอลจูเนอร์อยู่ในตัวหรือว่า ID TV รุ่นนี้จะสามารถดูทีวีดิจิตอลได้เลยใช้หนวดก้างปลาก็ดูได้ไม่ต้องติดจานไม่ต้องติดกล่องนะครับนี่คือแนวทางคร่าวๆส่วนช่องใหม่ๆอยู่หมายเลขไหนก็มีกราฟิกให้อยู่บนหน้าหนึ่งของโพสต์เดย์มีหลากหลายช่องเลยนะครับนี่ก็คือทีวีดิจิตอลซึ่งเริ่มต้นทดลองออกอากาศแล้วค่ะนะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษ2ฉบับเรื่องเดียวกันเลยเรื่องว่ากรณีของคุณทวินนั้นมันจะฟอร์สยิ่งลักเอาท์หน้าหนึ่งของเดอะเนชั่นค่ะหน้าหนึ่งเดอะเนชั่นดูนะคะขึ้นจอนะหน้าหนึ่งเดอะเนชั่นครับภาพบนเป็นภาพของระเบิดสงครามโลกที่ลาปะเขานะฮะส่วนข้างล่างเนี่ยมี3ส่วนด้วยกันในเดอะเนชั่นเดอะเนชั่นมี3ส่วนด้านบนเนี่ยระเบิดเป็นรูปตรงกลางใช่ไหมฮะเรื่องของกรณีคุณทวินเด้งคุณทวินอย่างไม่เป็นธรรมนะฮะสว.ไปร้องศาลศาลรับเรื่องแล้วซึ่งจะทำให้ยิ่งลักษณ์นั้นจะต้องหลุดไปเพราะเป็นนายกและไปเด้งข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมศาลจะคุ้มครองข้าราชการทุกคนครับสามารถฟ้องได้ผู้หลักผู้ใหญ่เด้งหลักไม่เป็นธรรมฟ้องได้ศาลปกครองเลยศาลปกครองฟ้องได้ข้างล่างนั้นเนี่ยเนชั่นโดยคุณทีวีเนชั่นเป็นดิจิทัลด้วย คุณเทพชัยหย่องพาทีมงานเนชั่นทีวีไปที่ไครเมียยูเครนเลยไปยูเครนเพื่อที่จะทำสกู๊ปพิเศษรายงานพิเศษสถานการณ์ในกรุงเคียฟและที่แหลมไครเมียซึ่งทำประชามติฉันจะไปอยู่กับรัสเซียนะฮะ 96.67 เลยนี่ฮะระเบิดทวินทำให้ยิ่งลักษณ์ออกได้และไครเมียถ้าย้อนกลับไปมันเรื่องเมียใครที่จะต้องออกไปและก่อให้เกิดแรงระเบิดทางการเมืองแล้วนี่มีเอ็กซ์คลูซีฟคุณประสานคุณสุริชัยหยุ่นไปสัมภาษณ์คุณประสานแบงค์ชาติคุณประสานบอกว่าถ้าเราหยุดยั้งการเมืองทุจริตไม่ได้มันจะเป็นมะเร็งร้ายทำลายชาติเราเศรษฐกิจเราเลยแบงค์ก็โพสต์ค่ะเหมือนกันค่ะหลังจากที่ศาลรับคำร้องเรื่องของคุณทวินมันก็มีโอกาสสูงมากแล้วที่จะทำให้มะม่วงหล่นจากต้นแทบไม่มีช่องรอดเลยฮะและข่าวบบทบเล็กนิดเดียวคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ทหารทั้งหลายเกิดมาเป็นทหารเป็นรั้วของชาติแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้โดยเฉพาะบ้านเมืองซึ่งเป็นเรื่องของสถาบันกษัตริย์จุลสังคมมันเป็นเรื่องใหญ่มากทหารปล่อยให้คนอย่างจตุพรนัทวุฒิก่อแก้วรองโรมานอฟแล้วก็เสื้อแดงทั้งหลายทำลายพระเจ้าอยู่หัวทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งบนดินและใต้ดินมาเป็นเวลา12ปีแล้วทำอย่างนี้ได้ยังไงปล่อยให้คนยามพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวได้ยังไงจากช่วงพระเจ้าอยู่หัวได้ยังไง
ม่ใช่ดึงเอาสถาบันกษัตริย์มาเล่นการเมืองแต่พูดด้วยใจของคนไทยคนนึงว่าถ้าหากว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นเหมือนกับบิดาของคนทั่วไปลูกก็จะต้องปกป้องพ่อเราเป็นผู้สืบสันดานนึกออกไหมจะต้องปกป้องบิดาเลี้ยงดูเรามาสั่งสอนอบรมเรามาใครมากล่าวหาพ่อเราผิดไม่มีหลักฐานเราก็ต้องไปชี้แจงเขาพระเจ้าอยู่หัวไม่มีหน่วยชี้แจงสำนักพระราชวังบ้านเราเชยอบรมมาเชยแสนจะโบราณนาปีไม่มีหน่วยชี้แจงไม่เหมือนสำนักวินเซอร์เขาจะมีกองงานโคศกใช่ไหมแต่เราไม่มีนะเราก็นั่งนิ่งอึ้งปล่อยให้เรื่องราวผ่านไปไม่มีใครแก้ไขให้พระเจ้าอยู่พระราชินีและพระบรมและพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆก็ถูกขึ้นถาโถมมานะคะเยอะแยะมากมายเลยจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องที่แบบคนชาชินกันหมดนะสามารถพูดเรื่องพระเจ้าอยู่หัวได้ใน Facebook กันเลยนะ ICT ก็ไม่ทำตอนที่รัฐมนตรีจุติอยู่เนี่ยปิดไปเป็นหมื่นมันก็ขึ้นมาเป็นหมื่นความเท็จมันไปเร็วความจริงอ่ะใช่ทหารก็ไม่ทำไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยปล่อยจตุพรมันแบบหมิ่นเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวานนี้อ่านให้ฟังแล้วผบ.ฟังผบ.ดูรายการทุกเช้ารู้สึกอะไรบ้างผบ.ดูรายการทุกเช้าผบ.ก็ด่าทุกเช้ากินกาแฟขมคอบ้างไหมอ่ะแล้วผบ.ก็ที่มาบอกตันเป็นนัดพี่ปอมาคุยกับผบ.หน่อยไม่ต้องนัดคุยไปเรียกคุยโกติด้วยไอ้พวกนู้นอ่ะไอ้ตั้งอะไรเงี้ยคือเรื่องสถาบันเนี่ยถ้าเป็นทหารซึ่งที่เราเคยเห็นกันมานะฮะทหารที่องค์อาจทหารที่มีเกียรติทหารที่เด็ดขาดคำไหนคำนั้นเนี่ยเขาไม่ปล่อยไปอย่างนี้หรอกปะเบรกโฆษณานั่งรถไปสกลนครกันไปทำอะไรฮะไปดูอนุสาวรีย์พลเอกกฤษฎาสิวราเขียนไว้ว่าไงนะฮะเป็นทหารทหารต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและทหารที่ดีต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ที่พึ่งสุดท้ายที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนได้คำถามคือในขณะนี้ผบ.กำลังดื่มกาแฟเรารู้ผบ.ตื่นมาดื่มกาแฟดูทุกวันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์โทรหาตันนัดพี่ปอมาคุยกับผบ.ทีผบ.จะบอกผบ.ถ้าผบ.ไม่ไปดูคำที่เขียนเอาไว้ใต้อนุสาวรีย์พลเอกกฤษฎาสิวรานะผบ.ถามตัวเองในกระจกว่าผบ.ยังจะเป็นผบ.อยู่ไปเพื่ออะไรถ้าผบ.แก้ไขปัญหาให้ประเทศนี้ได้ฉันไม่ใช่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ฉันไม่ใช่แกนนำกปปส.ฉันเป็นพิธีกรบูชกายที่มีหมายจับไปด้วยต้องมันนอนอยู่ในสวนลุมอ่ะผบ.ว่ามันสนุกไหมอ่ะในวันที่ข้าพเจ้ามีอำนาจข้าพเจ้าไม่มีความกล้าหาญและความมั่นแม่นยำแต่ในวันที่หมดอำนาจแล้วก็จะเสียดายภายหลังปะไปสวนเรื่องยังไงมาเดี๋ยวนกหวีดนิดนึงฮะก่อนจะไปขอปลอบนกหวีดหน่อยนี่ครับนกหวีดบ็อกเซตชุดนี้มี10สีท่านผู้ชมที่ยังไม่มีหรืออยากที่จะเอาเป็นของขวัญให้กับคนคอเดียวกันติดต่อได้ครับเป็นนกหวีดสินค้าของ Blue Sky เป็นเซตเลยนะครับ10สีมีสีชมพูแดงขาวน้ำเงินฟ้าดำม่วงเขียวส้มเหลืองแถมด้วยโปสการ์ดด้านหลังนี่โปสการ์ดมวลมหาประชาชนนะครับเป็นภาพ4สีแกนนำสำคัญในแอคชั่นที่น่าสนใจจะมีนะเจ๊ไม่น่าพลาดนี่นะครับแถมมาด้วยกล่องละ450บาทเท่านั้นเองติดต่อโทรสั่งซื้อได้023080555จะเอามาแขวนเองในวันนัดหมายใหญ่ที่ลุงกำนันบอกแล้วนะครับวันไหนศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องยิ่งลักษณ์เนี่ยเรื่องเนี้ยวันนั้นน่ะชุมนุมใหญ่10สีเอามาห้อยเลยก็ได้หรือจะเอาไปเป็นของขวัญให้คนรู้ใจคนคอเดียวกันก็ได้450บาท023080555หรือมาซื้อได้ที่เต็นท์บูสกายที่หน้าสวนลุมเนี่ยใช่ก่อนที่จะปิดเบรกกันไปนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของข่าวเพราะว่าหลายข่าวก็เล่าไปล่วงหน้าแล้วนะคะขอขอบคุณน้องตันนะแม่น้องตันด้วยขอบคุณพี่ศักดิ์ชัยไกรนะขอบคุณพี่หญิงต้นนะขอบคุณพี่คือเมื่อวานเป็นผู้หญิงในประเทศไทยที่มีลาแมมากที่สุดฉันมั่นใจเพราะว่าเขาเห็นสภาพหน้าแล้วใช่ไหมเขาเอาลาแมมาไม่ทั้งหน้าเลยอย่างเดียวที่จะพิชิตความไม่ได้คือลาแมแล้วจะมีปัญญาซื้อไหมอ่ะเงินเดือนแค่นี้จะมีปัญญากระปุกหนึ่งก็ไม่รู้กี่หมื่นแม่ตันซื้อพี่ศักดิ์ชัยซื้อให้นะแล้วก็มีพี่คนซื้อลาแมมาให้เรียนเป็นตับเลยตอนนี้ฉันเป็นคนที่มีลาแมแต่ถ้าตากแดดทุกวันลาแมก็เอาไม่อยู่แต่ฉันขายต่อบ้างได้ไหมฉันขอขายต่อกระปุกกระสามหมื่นฉันขายเอาการฉันใหญ่ขึ้นราคา15,000แล้วกันตอนต้องการจะหิวเงินมาไปแบ่งให้พี่ลุงหมีบ้างลาแม่แล้วพักกันสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาจะไปดูรายละเอียดเรื่องกรณีศาลรับคำร้องของกรณีนายกโยกย้ายคุณทวินอย่างไม่เป็นธรรมและ2ท่าทีของเหล่าทัพต่อการชุมนุมเสื้อแดงที่กำลังจะมีขึ้นในวัน5เมษายนนี้ทั้ง2เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่กำลังจะก่อให้เกิดพลิกว่าพลิกหงายในรัฐบาลชุดนี้
มะม่วงกำลังจะหล่นพื้นแล้วจริงหรือไม่มะม่วงแรดจะหล่นพื้นได้ไหมหรือต้องรอให้มวลมหาประชาชนไปเขย่ามะม่วงแรดให้มันหล่นลงมาเองหรืออย่างไรก็จะยืนอยู่งี้เออแรดเหรอแรดเหรอแรดกินกับข้าวเหนียวแม่วารีได้ไหมอ่ะเอางี้ดีกว่าปอบอชอบกะทิเยอะไม่เยอะบอกมาเดี๋ยวไปทองหล่อไปซื้อกุฏิข้าวเหนียวแม่วันลีลายธงชาติส่งแม่ปอบอกินกับมะม่วงถ้ามันหล่นจากพื้นหรือเอาไปควรดีเอาไงบอกมาละกันอ่าคุณตันรับสายปอบอจิตพัดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปก่อนนะฮะไปข้างในก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างในค่ะไปช่วงหนึ่งนะคะของร้อยข่าวยามเช้าเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็หกโมงถึงแปดโมงและหลังจากนี้ก็จะเจอรายการหัวหน้าซึ่งตอนนี้หัวหน้าหายไปล้าหักจะไม่ได้จัดรายการแล้วจริงๆหายไปล้าหักหัวหน้าก็จัดรายการได้นะคะเพราะว่าตอนจัดรายการไม่ได้ใช้หายปลาเข้าสายแล้วฮะวันนี้ก็เจอแต่เจอเสียงเฉพาะเสียงไงมาทางสายโทรศัพท์เพราะวันที่หัวหน้าหายไปล้าหักหัวหน้ายังมาปรากฏตัวที่บูสกายได้เลยค่ะหัวหน้าอย่าหยุดนานนะฮะแล้วก็หัวหน้านี่แจ่มใสไหมฮะเสียงก็แจ่มใสนะฮะไม่เป็นคนป่วยใช่ไหมฮะไม่ไม่เพราะฉะนั้นก็หัวหน้าก็ขึ้นเวทีบ้างสิฮะไม่ได้ได้ไหมซุ่มเสียงฮะซุ่มเสียงยุบพักซุ่มเสียงยุบพักแล้วหัวหน้าไม่ใช่มวลมหาประชาชนเหรอฮะเป็นอยู่ในใจป่ะไม่รู้นะอ๋อเป็นอยู่ในใจหัวหน้าเขียนคำนำให้ลุงกำนันนะฮะดีมากหัวหน้าบอกว่าลุงกำนันสู้เข้าไปอย่าได้ถอยครับมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่ลุงกำนันอ่านแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ในฐานะที่เป็นแม่นมเก่ามาก่อนลุงกำนันก็ชอบแต่คนที่เขียนได้ดีกินใจที่สุดมี2คนในจำนวนคำนำนะคือทุกท่านเขียนดีหมดแต่ที่แบบโหไม่คิดว่าจะได้อ่านแล้วได้อ่านอ่ะเราคนตรวจต้นฉบับไงคุณบุญชัยโชควัฒนาผมไม่เคยรู้จักกำนันเลยครับแต่ผมได้รับเชิญให้มาเขียนเพราะมีอาจจะเป็นเพราะความชัดเจนที่ผมเป็นมวลมหาประชาชนใช่ครับผมเป็นมวลมหาประชาชนของกำนันแต่ผมไม่เคยรู้จักท่านรองสุเทพเลยผมรู้จักแต่กำนันสุเทพต้องไปอ่านต่อคุณบุญชัยเขียนเองดีมากนะคะเอาละค่ะเรามาดูเรื่องของกรณีคุณทวินคุณทวินเปลี่ยนสีกรณีนี้แหละค่ะที่เป็นที่มาของพาดหัวข่าวมะม่วงกำลังจะหล่นลงพื้นแล้วครับเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ทางกลุ่มสว27คนนำโดยสว.ไพบูลย์นิติตะวันนะครับได้ยื่นผ่านประธานวุฒิสภาส่งเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสถานภาพของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่าสถานภาพนั้นสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วงเล็บ7ประกอบมาตรา268หรือไม่จากกรณีการโยกย้ายแต่งตั้งนายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องไว้พิจารณาและให้เวลานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันเรื่องนี้สำคัญยังไงเรื่องนี้เข้าใจไม่ยากเลยครับความสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่เป็นเครือญาติของตัวเองนั่นก็คือโยกคุณทวินเปลี่ยนสีออกไปเปิดทางให้ตำแหน่งเลขาธิการสมช.ว่างลงจะได้ย้ายเอาผบ.ตร.ในขณะนั้นเข้ามาเป็นเลขาธิการสมช.ก็คือพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีย้ายมาทำไมก็ย้ายคุณวิเชียรพจน์โพสีออกมาเพื่อให้ตำแหน่งผบ.ตร.ว่างลงแล้วเอาใครขึ้นไปเป็นผบ.ตร.คนที่ขึ้นไปเป็นผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงษ์พี่ชายของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภรรยาทักษิณชินวัตรการกระทำแบบนี้ส่อว่าเป็นการกระทำเพื่อให้บุคคลที่เป็นเครือญาติของนายกรัฐมนตรีเองได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมหลักนิติธรรมซึ่งศาลปกครองได้มีคำพิพากษาเรื่องนี้เอาไว้โดยละเอียดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งหลักอย่างนี้ครับคนเป็นนายกคนเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้อำนาจบาดใหญ่แบบไหนก็ได้ทำไม่ได้นะครับรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ว่ามันมีการกระทำที่เป็นการกระทำต้องห้ามของนายกและรัฐมนตรีเหมือนพระจำง่ายๆเข้าใจง่ายๆเหมือนพระก็จะมีศีลและก็จะมี
ข้อห้ามใหญ่ๆอยู่ไม่กี่ข้อที่ถ้าทำแล้วปาราชิกทันทีนะถ้าเป็นพระเนี่ยปาราชิกทันทีมีอะไรบ้าง1 2 3 4นึกออกใช่ไหมครับกรณีนี้ก็เหมือนกันคนเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเนี่ยเขามีการกระทำที่บัญญัติว่าเป็นการกระทำต้องห้ามทำไม่ได้ถ้าทำแล้วให้ถือว่าพ้นจากสภาพการเป็นรัฐมนตรีทันทีนี่เขามีอยู่คือปาราชิกทันทีนั่นแหละและการใช้อำนาจแต่งตั้งโยกย้ายใช้สถานะหรือตำแหน่งเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อประโยชน์ของตนเองของคนอื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมการทำแบบนี้เนี่ยเป็นการคำต้องห้ามคำถามคือแล้วกรณียิ่งลักษณ์โยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยมันเข้าข่ายไหมเป็นการใช้สถานะตำแหน่งเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเข้าข่ายไหมเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยแล้วถ้าเข้าข่ายหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีและกรณีนี้ถ้าหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้เลยบอกว่าถ้านายกพ้นสภาพการเป็นรัฐมนตรีจากกรณีแบบนี้ให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นสภาพไปด้วยทันทีเช่นกันพูดง่ายๆรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วยิ่งลักษณ์รู้อยู่ก่อนแล้วจะมาอ้างว่าใครกลั่นแกล้งไม่ได้คำถามต่อไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยากลำบากไหมว่าการกระทำของยิ่งลักษณ์เนี่ยมันเป็นการกระทำมิชอบผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยมันวินิจฉัยยากไหมมันต้องไปสอบข้อที่จริงอีกเยอะไหมคำตอบเลยครับเรื่องนี้ผ่านการพิจารณาของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดคดีถึงที่สุดแล้วผ่านศาลมาแล้วนะครับใช้เวลาที่ศาลท่านพิจารณาเนี่ย2ปีเกือบ2ปีกรณีคุณทวินเนี่ยและศาลได้ตัดสินแล้วคำพิพากษาของศาลบางส่วนบางตอนเนี่ยที่ชี้ชัดว่าการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการกระทำมิชอบเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายไม่มีเหตุผลอ่านให้พี่น้องฟังเลยจะได้เห็นเลยนะครับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนะครับท่านวินิจฉัยข้อเท็จจริงเรียกคนมาสอบไต่สวนศาลไต่สวนและพิพากษาแล้วบางส่วนบางตอนท่านบอกว่างี้เลยครับฝ่ายบริหารได้ใช้อำนาจดุลพินิจในการโอนผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเหตุผลรองรับผู้ฟ้องคดีก็คือคุณทวินเปลี่ยนสีโดยไม่มีเหตุผลรองรับจึงถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบอันเป็นเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการหนึ่งตามมาตรา9วรรค1แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองดังนั้นการโอนผู้ฟ้องตำแหน่งผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งเลขาธิการสมช.ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่30กันยา2554จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่ครับพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแล้วยิ่งกว่านั้นถ้ากลับไปดูคำพิพากษาของศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางพูดไว้มากมายลึกละเอียดกว่านั้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยยืนตามศาลปกครองกลางเพราะฉะนั้นไม่ได้ขัดแย้งกับคำพิพากษาศาลปกครองกลางนะครับข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดใช้ได้และถือเป็นที่ยุติกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายกองเชียร์นายกอาจจะอ้างว่าก็เป็นรัฐบาลก็ต้องมีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายคนนั้นคนนี้สิจะได้ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้นโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาแต่กรณีนี้ใช่ไหมศาลปกครองกลางวินิจฉัยเอาไว้แล้วด้วยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับศาลปกครองกลางบอกว่าข้อเท็จจริงยังปรากฏว่ากระบวนการโอนผู้ฟ้องคดีก็ดำเนินการอย่างเร่งรีบไม่เป็นไปตามขั้นตอนการรับโอนในการปฏิบัติราชการตามปกติจึงเชื่อได้ว่าเป็นปัจจัยอันเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงผู้ฟ้องคดีจากการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำก็คือความประสงค์ให้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่พลตำเอกวิเชียรพจน์โพสิตดำรงอยู่ในขณะนั้นว่างลงเพื่อแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทนเหตุผลตามข้ออ้างข้างต้นจึงไม่เพียงพอจะรับฟัง
ว่าการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ราชการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาจึงเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับหลักการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามระเบียบคุณธรรมตามพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนชัดเจนยิ่งลักษณ์จะอ้างว่านายกสามารถที่จะโยกย้ายได้เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการตามนโยบายไว้ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาอ้างไม่ได้เสียแล้วศาลปกครองกลางท่านพิพากษาท่านพิสูจน์ทราบเรื่องนี้ชี้ขาดไว้เรียบร้อยบอกว่ามันไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเป็นการทำตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภามันรับฟังไม่ได้เหตุผลจริงๆมันน่าจะเป็นเพราะว่าต้องการให้ตำแหน่งผบ.ตร.ว่างลงและจะได้เอาคนอื่นขึ้นมาเสียบแทนนี่ศาลท่านเขียนเอาไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นคำพิพากษาของศาลปกครองกลางของศาลปกครองสูงสุดคือการมัตตราสังยิ่งลักษณ์มัตตราสังยิ่งลักษณ์เรียบร้อยเลยรอแค่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเพื่อเอาเงินเนี่ยใส่ในปากแล้วเอาเข้าไปชาปนกิจพ้นจากตำแหน่งเพราะว่าอะไรถ้าความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงตามมาตรา182ก็เป็นผลให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา180อันนี้เขียนมัดรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนมากนะครับลำดับให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงข้อกฎหมายเป็นยังไงชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาศาลรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณา1ข้อเท็จจริงเป็นยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ไปดูที่คำพิพากษาของศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดซึ่งพิพากษาเรียบร้อยอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงก็เป็นไปตามที่บอกมาแล้วข้อกฎหมายล่ะมีอะไรซับซ้อนไหมไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอ่านรัฐธรรมนูญทีละมาตราเขียนล้อกันไว้หมดเลยรัฐมนตรีพ้นคณะทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามตา182ชัดเจนจบเพราะฉะนั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ความเป็นรัฐมนตรีของครม.ทั้งคณะสิ้นสุดลงไปด้วยวันนั้นเลยจบเลยครับไม่ต้องไปศาลไหนอีกแล้วไม่ต้องไปรอชี้มงชี้มูลอะไรอีกแล้วจบเลยแล้วถ้าจบแล้วไงต่อถ้าจบแล้วรัฐธรรมนูญยังบอกต่อไปด้วยว่าให้ดำเนินการตามมาตรา172 173โดยอนุโลมโดยอนุโลมนะครับ172 173ก็คือให้ไปหารัฐบาลใหม่ให้ไปหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ไปหาจากไหนรัฐธรรมนูญให้ไปหาจากสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้มีสภาผู้แทนราษฎรไหมครับจะไปเลือกใครที่มีสถานะความเป็นส.ส.มาเป็นนายกได้ไหมครับไม่ได้เลยเพราะวันนี้ไม่มีส.ส.แม้แต่คนเดียวยังไม่มีส.ส.แม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นโดยอนุโลมก็จะต้องให้สภาที่มีอยู่ตอนนี้คือวุฒิสภาทำหน้าที่แทนไปสรรหานายกรัฐมนตรีโดยอ้างมาตรา7อ้างอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยมาตรา3ดำเนินการเพื่อให้ได้คนมาเป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้ไม่ให้บ้านเมืองเกิดสูญยากาศทางการเมืองนี่แหละครับที่สื่อมวลชนพาดหัววันนี้มะม่วงใกล้หล่นถึงพื้นเต็มทียิ่งลักษณ์จะไปโทษใครอื่นไม่ได้เลยเพราะกรณีนี้ชัดเจนเป็นการใช้อำนาจโยกย้ายข้าราชการประจำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่เป็นเครือญาติของตัวเองเต็มๆชัดชัดไม่ได้มีเจตนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอะไรเลยอ้างไม่ได้เลยเป็นการช่วยให้คุณเพียวพันธุ์ได้เป็นผบ.ตร.อันนี้พูดกันงงเพราะศาลปกครองชี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องคนเสื้อแดงได้โปรดดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปกลั่นแกล้งยิ่งลักษณ์ไม่มีใครไปกลั่นแกล้งให้ไปโยกย้ายคุณถวินออกไปคุณเพียวพันธุ์จะได้ขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ใครไปสั่งคุณยิ่งลักษณ์ทำอย่างนั้นล่ะไม่มีอำนาจที่ไหนไปสั่งหรอกครับถ้าจะมีคนสั่งก็มีคุณทักษิณนั่นแหละที่สั่งคุณยิ่งลักษณ์ได้เพราะฉะนั้นกรณีนี้ต้องจับตามองศาลรัฐธรรมนูญให้เวลา15วันยิ่งลักษณ์ไปต่อสู้ชี้แจงข้อกล่าวหาอะไรก็สู้เต็มที่สู้15วันแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาว่าจะวินิจฉัยวันใด15วันนับจากเมื่อวานนี้นับไปอีก15วัน
ก็ประมาณวันที่18เมษายนแล้วหลังจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยชี้ขาดว่าขัดว่าการสับสถานภาพของนายกรัฐมนตรีสิ้นสภาพไปหรือไม่ต้องจับตามองครับเพราะหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะเกิดสูญญากาศถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสถานภาพสิ้นสุดนะครับจะเกิดสูญญากาศไม่มีรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีเหลือแต่วุฒิสภาแถมรัฐบาลรักษาการนั้นก็หมดความชอบธรรมทางการเมืองหมดความชอบธรรมทางกฎหมายกระทำรัฐธรรมนูญกระทำผิดกฎหมายทรยศต่อความไว้ใจของประชาชนมากมายมวลมหาประชาชนออกมาแสดงเจตจำนงต้องการให้ปฏิรูปประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกภาคส่วนประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่นะครับประโยชน์ของประชาชนทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นจะต้องมีการตั้งรัฐบาลขึ้นมาโดยเร็วถึงวันนั้นลุงกำนันของมวลมหาประชาชนเลขาธิการกปปส.คุณสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อคืนนี้ได้ปราศรัยที่เวทีสวนลุมพินีแห่งนี้ได้พูดถึงการเดินทางไปพบปะกระทรวงข้าราชการที่กระทรวงการคลังเชิญชวนให้ออกมาร่วมกันต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ไปรับฟังคำสั่งของรัฐบาลทรราชคำสั่งของรัฐบาลที่หมดความชอบธรรมทางการเมืองหมดความชอบธรรมทางกฎหมายอีกต่อไปแล้วและเมื่อคืนนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณยังประกาศชัดเจนขอนัดหมายไปยังพี่น้องมวลมหาประชาชนทั่วประเทศวันใดที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดหมายวินิจฉัยชี้ขาดกรณียิ่งลักษณ์ย้ายถวิลเปลี่ยนสีโดยมิชอบวันไหนนัดวินิจฉัยเรื่องนั้นวันนั้นแหละเป็นวันนัดชุมนุมใหญ่แสดงพลังของมวลมหาประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสนับสนุนการทำงานของสถาบันศาลยุติธรรมของประเทศเดี๋ยวลองไปฟังคุณสุเทพปราศรัยเมื่อคืนนี้ครับคำพิพากษาคำวินิจฉัยคำตัดสินของศาลปกครองนั้นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดว่าผูกพันทุกองค์กรหมายความว่าทุกองค์กรต้องเคารพคำตัดสินของศาลปกครองในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพอกรณีนี้ท่านวุฒิสมาชิกไพบูลย์และสว.40ท่านยื่นไปนี้ผมเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยง่ายเหลือเกินไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนผมจึงบอกนางดอกไม้ว่าอยากกินอะไรก็กินเสียวันนี้ก็แล้วกันแล้วผมคาดการได้อีกครับว่าถ้าวันไหนศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาวินิจฉัยเรื่องนี้มีคำสั่งออกมาถ้านางดอกไม้หลุดก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้านางดอกไม้เดสมอร์เรตายแง่แก่มันก่อเหตุทันทีผมจึงขออนุญาตส่งสัญญาณถึงพี่น้องมวลมหาประชาชนทั่วประเทศเตรียมตัวไว้เลยครับเตรียมตัวไว้เลยถ้าวันไหนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องนี้วันนั้นคือวันชุมนุมใหญ่ของมวลมหาประชาชนนี่ผมได้ข่าวว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าจะให้นางดอกไม้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาใน15วันเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวไว้15วันเตรียมตัวไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราคงต้องฉลองสงกรานต์กันที่นี่นะครับลุมพินีนี่แหละ
สุดยอดเลยมวลมหาประชาชนเราปีใหม่ก็แล้วตรุษจีนก็แล้วนี่ก็สงกรานต์อีกแล้วช่างมันเถอะครับพี่น้องเอ๋ยถือว่างานเทศกาลทั้งหมดทั้งหลายนี้อุทิศให้กับอนาคตของประเทศไทยก็แล้วกันเราฉลองสงกรานต์กันที่ลุมพินีนี่แหละครับพี่น้องครับค่ะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านรับคำร้องของอาจารย์ไพบูลย์นิติตะวันและกลุ่มสว.นะคะนายกรัฐมนตรีก็กลายเป็นผู้ที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกคดีหนึ่งนะคะกำนันสุเทพได้พูดถึงเรื่องนี้บนเวทีเมื่อคืนนี้นะคะแล้วทางด้านผบ.ความเคลื่อนไหวของผบ.นั้นตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่ได้รับข่าวว่ามีระเบิดที่ลาดประเขาฉันนึกว่ากลุ่มผบ.ครับประชุมกันจนระเบิดลาดประเขาไม่ใช่คนละเรื่องกันผบ.บอกอย่ามาเกี่ยวอัญชลีเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะคือมีการประชุมกันคือท่านพลอากาศเอกประจินจันตองท่านพูดออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะแล้วทำให้วงการการเมืองผู้ที่สนใจการเมืองคอการเมืองติดตามการชุมนุมกันการประชุมไม่ใช่ชุมนุมการประชุมกันของผบ.สูงสุดกับสามเหล่าทัพกันอย่างตาไม่กระพริบทีเดียวแล้วค่ะใช้เวลาหาลือบางฉบับบอก4ชั่วโมงบางฉบับบอก2ชั่วโมงนะคะแต่คือมากกว่า1ชั่วโมงเป็นต้นไปเขาบอกให้สังเกตว่าพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผบ.ตร.ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่เมื่อวานนี้ผบ.ตร.พูดที่สำนักตำรวจแห่งชาติบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัดการคลี่คลายคดีอาชญากรรมได้ดีนักเพราะว่าตำรวจจำนวนมากต้องถูกไปควบคุมดูแลผู้ชุมนุมม่วงจริงครับเป็นผบ.ตร.ที่มั่วที่สุดนับตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาผบ.ตร.เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมประชุมค่ะแต่เดินทางมาตอนเที่ยงมากินข้าวเที่ยงอะเขาอะสมมติเป็นตำรวจจริงๆเลยประชุมไม่ประชุมมากินเที่ยงเขาประชุมกันก่อนหน้านั้นแล้วเป็นฉันไม่กล้ามากินเที่ยงแล้วนะมาตอนบ่ายมันก็ได้กำนันเล็กสวัสดีค่ะกำนันเล็กโอ้โหเมื่อวานนี้แบบมันจริงมือหนึ่งขับรถอีกมือหนึ่งถือไมโครโฟนวันนี้ไปอีกใช่ไหมคะนานวันนี้กระทรวงต่อไปเตรียมตัวรอรับข้าวกล่องคั่วกลิ้งหนึ่งในการชุมนุมของมวลมหาประชาชนที่ผู้คนจดจำได้คือคั่วกลิ้งอร่อยที่สุดในโลกDelivery ทีนี้อย่างนี้ผบ.ตร.ไม่ได้มาแต่ผบ.ตร.เนี่ยไปกินข้าวตอนเที่ยงนะฮะทีนี้ไปกินข้าวปุ๊บเนี่ยพอกินข้าวเสร็จคุยข่าวอะไรกันข้าวอยู่ในปากพ่อแม่สอนไว้ว่าข้าวอยู่ในปากห้ามพูดใช่ไหมเวลากินอะไรอยู่ในปากก็ห้ามพูดนอกจากไม่คายเนี่ยไม่พูดอีกใครอมเพชรไปเนี่ยก็เลยไม่พูดใครที่อมประเทศอยู่มันลาหูอมจันทร์ก็เลยไม่พูดเดี๋ยวนี้เขาเรียกฉายาแล้วนะสว.ขนเพชรขนคือขนย้ายเพชรนินจินดาใช่ใช่ใช่ใจหายหมดก็ไม่ร่วมประชุมอะแล้วก็กินพอกินข้าวเสร็จก็แยกย้ายกันกลับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าในการหารือกันเนี่ยนะฮะสมหัวนะฮะเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์นี่ลุงเปลวสีเงินบอกว่าปองแกระวังปากหน่อยแกไม่รู้เรื่องอะไรแกจะไปพูดอะไรกับผบ.ไม่ได้นะคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดี๋ยวจะอ่านเปลวสีเงินให้ฟังมันมากวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าในการหารือเนี่ยเน้นหนักในการประชุมกันเรื่องความปลอดภัยของกำลังพลฮะเน้นหนัก2ชั่วโมงกว่าหรือ4ชั่วโมงเน้นหนักเรื่องความปลอดภัยของกำลังพลนะก็สำคัญนะสำคัญกำลังพลแกหล่อมากอ่ะไปดูทหารตามบังเกอร์ต่างๆดิเก้งควางล้อมกันบังเกอร์เต็มไปหมดเลยตอนนี้บังเกอร์มีดอกไม้ด้วยก็มีการประเมินสถานการณ์ในการประชุมว่าถ้ารุนแรงเราจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไรจะคุยกับผบ.ตร.ผบ.ตร.แกก็ไม่มาแกมาตอนเที่ยงก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรงเราจะดูแลกันอย่างไรก็อลมนเนี่ยและกฎหมายปกติและสลสจะใช้อำนาจใดแล้วถ้าเกิดเหตุรุนแรงจะหยิบอำนาจใดขึ้นมาใช้ก่อนซึ่งเราอาจจะต้องใช้หลายๆอำนาจรวมกันไม่ใช้อำนาจของใครคนใดคนหนึ่งมาทำงานเพราะว่าเราทัพก็คุยกันแล้วแล้วมารวมกับผบ.ตร.ตอนเที่ยงอีกมีมติรวมกันว่าจะร่วมมือกันทำให้ประชาชนทุกฝ่ายเกิดความปลอดภัยคือใครก็พูดได้แต่นายจรัญก็พูดได้แบบนี้ร่วมมือกันทำให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยแต่ทำยังไงอ่ะผบ.ทบ.บอกว่าการชุมนุมของกปปส.และนปช.เนี่ยชอบลดชั้นกปปส.ไปเป็นนปช.ผบ.ทบ.เอางี้ดีกว่าการชุมนุมของผบ.เหล่าทัพและนปช.ถ้าฉันพูดแบบนี้มั่งผบ.จะว่ายังไงการชุมนุมของกปปส.และนปช.ในวันที่5เมษายนผบ.บอกว่าอย่าใช้ความรุนแรงให้ชุมนุมโดยสงบอย่ามุ่งเอาแพ้ชนะด้วยความรุนแรงทุกอย่างว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม
ผบ.ประยุทธ์บอกว่าอย่าไปคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือทหารจะทำอะไรเขาเลิกคาดมานานแล้วผบ.ทบ.บอกอย่าไปคาดหวังว่าจะเกิดอะไรแล้วทหารจะทำอะไรอย่าไปคาดหวังทหารและอย่าถามเรื่องนอกหน้าที่ของผบ.อีกผบ.บอกว่าเพราะเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วมันจะเสียหายและไม่อยากเป็นพระเอกคนเดียวไม่ต้องการนักข่าวถามผบ.บอกกองทัพเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไหมผบ.ประยุทธ์บอกว่าการทำงานทุกอย่างมีแผนสำรองนักข่าวถามย้ำว่ามีการเตรียมใช้กฎหมายพิเศษหรือเปล่าล่ะผบ.ประยุทธ์บอกว่าไม่ได้เตรียมและหวังว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นขออย่าให้มีนักข่าวเลยถามไปว่าก่อนเข้าร่วมการประชุมกับผบ.เหล่าทัพทั้งหมดเนี่ยผบ.ทบ.ได้ชี้แจงให้ไปศึกษาการใช้กฎอัยการศึกเพื่อควบคุมสถานการณ์ไหมผบ.ย้อนถามว่าเรื่องนี้สื่อเป็นคนถามว่าจะกล้าใช้ไหมก็ต้องตอบไปว่าขอดูก่อนว่าจะประกาศกฎอัยการศึกไหมเพราะความจริงทหารเนี่ยไม่ต้องศึกษามากหรอกทหารรู้จักกฎอัยการศึกอยู่แล้วแต่หวังมาตลอดว่าทุกสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีจะแก้อย่างไรก็แก้กันไปพูดแรงก็ไม่ดีพูดค่อยก็ไม่ดีหวังว่าทุกสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีหวังเบิดพอมาได้แต่นั่งหวังอ่ะจุดธูปเลยดีกว่าก้าวดอกกลางแจ้งขออย่าให้ตู่มันเผาบ้านเผาเมืองขออย่าให้เต้นเป็นเผาบ้านเผาเมืองขออย่าให้อีนังนกแสกมันจับช่วงพระเจ้าอยู่หัวกลางถนนอักษะอีกจุดธูปเลยดีกว่าหมดทุกก้าวดอกเมื่อไหร่บอกด้วยละกันมีธูปที่บ้านเยอะนางลอยรู้จักกันดีเดี๋ยวยกไปให้เจ้าธูปแบบไหนธูปหอมธูปไม่หอมธูปสิ่งแวดล้อมหรือไม่สิ่งแวดล้อมบอกมานักข่าวก็ถามว่ามีเสียงเรียกร้องให้กองทัพยอมรับอำนาจของรัฐบาลรักษาการขอบอลนิ่งเลยนิ่งไปเลยนิ่งไปอึกใหญ่แล้วบอกว่าคำถามนี้ตอบยากนางงามจักรวาลตอนแรกเขาหยิบซองคำถามไม่ยิ่งตอบได้เลยเขาประกวดนางงามเขาไม่รู้เลยมีอะไรอยู่ในซองคำถามไม่ยิ่งตอบได้หมดเลยตอบได้ไม่ได้ก็ตอบผบ.ตอบยากมีเสียงเรียกร้องให้กองทัพยอมรับอำนาจของรัฐบาลรักษาการผบ.ตอบยากตอบไม่ได้ถ้าตอบแล้วจะถูกผลักให้อยู่อีกข้างหนึ่งทันทีผบ.ชอบความเป็นกลางตอนนี้ผบ.บอกว่าตอนนี้ผบ.และทหารมีหน้าที่ต้องทำไม่ขอวิจารณ์ให้เกินเลยจำเป็นต้องรักษาสถานภาพเพื่อทำงานทุกงานกับทุกภาคส่วนให้ได้ส่วนจะผิดหรือถูกจะรับหรือไม่รับก็ต้องว่ากันแปลว่าลอยตัวว่างั้นเหอะผบ.ลอยกระทงคราวนี้พฤศจิกาคราวนี้เอาผบ.นั่งบนกระทงเลยเป็นนางนพมาศเกษียณอายุแล้วไม่มีอะไรทำชอบลอยใช่ไหมชอบลอยตัวแหมพวกนั่งแคร่แลกำนันชอบใจประวิปิดปิดส่วนความคืบก็บอกว่าเนี่ยผบ.ตอบอย่างนี้แล้วก็มีผบ.อะไรอีกผบ.ว่าไงนะเรื่องอะไรนะผบ.บอกว่าก็อย่างเงี้ยเปรียบเทียบง่ายๆคุณเป็นพนักงานบริษัทแล้วคุณจะไปประท้วงเพื่อไล่เจ้าของบริษัทออกเนี่ยมันจะทำได้ยังไงนี่ผบ.พยายามเล่นอุปมาอุปไมยสิ่งที่ผบ.ไม่ยอมพูดก็คือรัฐบาลนักการเมืองในรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศคนเป็นเจ้าของประเทศตัวจริงคือใครครับคือประชาชนแล้ววันนี้ผู้บริหารประเทศหรือคือรัฐบาลเนี่ยคือผู้บริหารบริษัทถ้าจะเปรียบเทียบนะครับแล้วผู้บริหารบริษัทมันทำยังไงมันโกงมันประกาศไม่รับอำนาจกติกาบริษัทมันบอกว่ามันโกงก็ได้มันบอกว่ามันเล่นเส้นก็ได้มันแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานโดยไม่เป็นธรรมมันก็จะทำแล้วยังไงมันทำทุกอย่างมันไม่รับอำนาจอะไรเลยแล้วมันโกงพนักงานเขารวมตัวกันไล่ผู้บริหารออกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของบริษัทคือผู้ถือหุ้นคือประชาชนค่ะผบ.บอกว่าอยากเห็นสงกรานต์มีความสุขขอให้ทุกคนใจเย็นอากาศร้อนเมษาไปเล่นสงกรานต์ดีกว่าอยากเห็นมีความสุขอย่าตีกันต้องใจเย็นเราทรมานด้วยสงกรานต์มาหลายปีแล้วแล้วผบ.ก็มีนักข่าวถามว่าเป็นห่วงสถานการณ์ไหมอดีตผู้บังคับบัญชาเป็นห่วงสถานการณ์ไหมนะคะผบ.บอกว่าก็ห่วงแต่ไม่รู้จะทำยังไงแต่ตอนนี้ทหารทำตัวดีแล้วคือเข้มแข็งสถานการณ์รักษาดีแล้วสิ่งที่พูดตรงกับคนไทยด้วยกันคือคนไทยไม่รู้จักแก้ปัญหาด้วยคนไทยด้วยกันเองไปหาคนอื่นมาแก้อย่าเป็นเลยประเทศไทยทุกคนต้องหันกลับมาเป็นคนไทยที่มีระเบียบทีนี้ถามนักข่าวถามต่อว่าผบ.จะประสานยิ่งลักษณ์และสุเทพมาคุยกันไหมผบ.บอกว่าต้องทำต้องช่วยกันให้ได้คุยกันส่วนจะมีคุยกันไหมต้องถาม2คนว่าเขาจะคุยกันไหมแล้วก็ไม่อยากจะใช้กฎอัยการศึกนะคะผบ.บอกว่าอย่างนี้แหละผบ.ก็เลยบอกว่าเนี่ยถามว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับผู้บริหารของคุณสมมติว่าท่านทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งผบ.สมมตินะมาฟังตรรกะของผบ.ทบ.ประเทศไทยนะในปี2557เรามีผบ.ทบ.ที่มีตรรกะแบบนี้นะสมมติว่าท่านทำงานในบริษัทหนึ่งแล้วท่านประท้วงเจ้าของบริษัทถามว่าท่านทำได้ไหมได้ย่าเขาเรียกว่าสหภาพ
เดี๋ยวต้องให้สอรอสอไปหาผบทบหน่อยดีไหมอ่ะฮะประท้วงได้สหภาพเขายังประท้วงกันเลยหนังสือพี่มีสหภาพเขาก็ประท้วงกันทหารไม่เคยประท้วงผบไงเพราะฉะนั้นทหารวันนี้ประท้วงเลยบอกผบอันดับแรกก่อนเลยครูฝึกห้ามตุ๋ยเด็กทหารเกณฑ์อันดับที่หนึ่งสองครูฝึกห้ามไถทหารเกณฑ์ผบถามว่าถ้าคุณเป็นพนักงานในบริษัทคุณประท้วงเจ้าของบริษัทได้ไหมได้ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับผู้บริหารของคุณคุณกล้าไล่ผู้บริหารออกไหมรู้จักคนไทยน้อยไปผบไปดูการบินไทยสิไปดูการบินไทยเด็สหภาพการบินไทยเขาไล่ทานออกแล้วอ่ะและอีประธานจะย้อนกลับมาเป็นบอดดิกูไล่แม่งอีกก็มันทำขาดทุนก็มันบริหารมีธรรมาภิบาลไล่ออกไปดูเด็นะผบบอกว่าถ้าไล่ผู้บริหารออกไม่ได้ก็ต้องทำหน้าที่ของคุณต่อไปเมื่อเขาให้ทำหน้าที่อะไรก็ต้องทำตามนั้นจะไม่วิจารณ์เกินเลยเพราะจำเป็นต้องรักษาสถานภาพของตัวเองเห็นแก่ตัวกลัวตายกลัวหลุดจากเก้าอี้เขาบอกว่าเขาให้ทำอะไรก็ทำไปขอโทษนะผบ.ผบ.ทหารซ้ายหันขวาหันได้ทหารทำตามแต่ผบ.สั่งประชาชนพลเมืองไทยซ้ายหันขวาหันไม่ได้เพราะเรามีชีวิตมีวิธีคิดมีจิตใจมีสติมีปัญญาและในความหลากหลายของประชาชนนั้นเขาเรียกความหลากหลายในเชิงชีวภาพดอกไม้หลากสีเข้าใจไหมผบ.อาจจะสั่งคนบางคนให้ซ้ายหันขวาหันได้แต่ผบ.จะสั่งคนบางคนให้ซ้ายหันขวาหันไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ผบ.มาฟังอันนี้พี่คนนี้เนี่ยนะเขาเถียงผบ.ผบ.บอกว่าเหมือนพนักงานมาชุมนุมไล่ผู้บริหารบริษัทครับคุณเป็นผบ.ทบ.คุณเปรียบเทียบผิดผบ.เปิดทีวีดังๆหน่อยนะเมียจะได้ยินด้วย คุณเปรียบเทียบผิดเพราะถ้าประเทศเป็นบริษัทอย่างที่คิดเจ้าของประเทศคือมวลมหาประชาชนต่างหากนักการเมืองคือลูกจ้างชั่วคราวข้าราชการประจำเป็นลูกจ้างประจำตำรวจเป็นรปภ.ทหารเป็นยามที่ชอบหลับยามต้องเปรียบเทียบอย่างนี้จึงจะถูกต้องเอามาอีกทีผบ.อาจจะฟังไม่ทันมีคนส่งมาให้เลยใช่ไหมเนี่ยอดีตปลัดกระทรวงใหญ่กระทรวงหนึ่งท่านอ่านผบ.พูดเนี่ยมวยถูกคู่คนดูถูกใจผบ.ทบ.ก็เหมือนปลัดปลัดกับปลัดโต้กันตันรับสายด่วนเลยพอโทรหาผบ.ทบ.บอกว่ามันเหมือนผบ.ทบ.ที่บอกว่าเหมือนพนักงานมาชุมนุมไล่ผู้บริหารบริษัทผมขอบอกเลยว่าผบ.เปรียบเทียบผิดเพราะถ้าประเทศเป็นบริษัทอย่างที่ผบ.ทบ.คิดเจ้าของคือมวลมหาประชาชนนักการเมืองคือลูกจ้างทั่วคราวข้าราชการเป็นลูกจ้างประจำตำรวจรปภและทหารเป็นยามที่ชอบหลับยามตบมือหน่อยกับอดีตปลัดกระทรวงท่านนี่ค่ะมันต้องเจออย่างนี้ฉันเป็นคนปากหมาพูดได้ทุกวันต้องวันไปฉันกับพวกหมาพุดเดิ้ลเอ้าเอ้าเอ้าต้องเจออดีตปลัดกระทรวงนี่เลยต้องเจออย่างนี้ต้องเจอขนาดนี้ผบ.ทบ.เข้าใจยัง081โกหาตันเลยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยก็กายก็จะประสานกับทั้งสองฝ่ายส่วนนปช.อย่างนี้มีคนบอกว่านปช.จับผบ.เป็นนปช.ผบ.ดูนะนปช.มันฟังผบ.ไหมผบ.ดีแต่มาปรามกปปส.ซึ่งวันๆทำแต่พระขม้าขายเนี่ยนะฮะผบ.ทบ.รู้ไหมว่านปช.มันใช้ถนนอักษะมันกำลังฆ่าตัวมันเองและมันใช้เพราะอะไรรู้ไหมถนนอักษะอยู่นอกพรบ.ครับมั่นคงมาชุมนุมแล้วไม่ต้องไปฟ้องศาลส่งศาลขึ้นศาลลงศาลอะไรต่างได้แต่ตั้งศาลเพียงตาเท่านั้นเองอยู่นอกเหนือพื้นที่พรบ.พื้นที่บางส่วนมันอยู่นครปฐมนี่อยู่นครปฐมและตรงนั้นพม่าเยอะเอาพม่ามาชุมนุมได้สำคัญกว่านั้นสำคัญมั่นคงคือความตายสำคัญใหญ่กว่าความตายคือความจริงความจริงไม่มีวันตายพุทธมนต์ถนนสายอัสสะเป็นถนนที่สั้นครับสั้นความยาว4กิโลสั้นวันที่ขบวนที่1ไปขบวนที่2อีกฮะไม่ต้องพูดถึง3 4 5 6ที่ยังไม่ได้ไปไหนนะครับความยาวถนนอักษะ4กิโลแล้วอักษะอยู่ระหว่างพุทธมนต์สาย3กับสาย4มีเสาหงเรียงรายสวยงามเรียกว่าถนนอักษะอักษะสั้นคนมาเท่าไหร่ก็เต็มเอากล้องถ่ายมุมสูงๆก็แน่นหลอกตาคนได้มันสั้น4กิโลเอง4กิโลนะและไม่มีตึกสูงเรียงรายกลัวตายอ่ะไม่มีตึกสูงเรียงรายก็จะไม่มีใครยิง M19 ใส่มันหรือยิงปืนใส่มันควบคุมความปลอดภัยได้ปลอดภัยและสั้นหลอกตานายก
ทักษิณได้หลอกตาพจมานได้หลอกตายิ่งลักษณ์ได้หลอกตาเยาวภาได้หนักกว่านั้นคืออะไรรู้มั้ยถนนอักษะเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าแกนกลางแต่ในสมัยสงครามโลกอักษะนั้นเป็นกลุ่มประเทศที่เรียกกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2อักษะประกอบด้วยมีฝ่ายเยอรมันไงอักษะเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นฮิตเลอร์มุสโสลินีจักรพรรดิญี่ปุ่นไอ้พวกนี้มันแพ้ไม่ใช่เหรอฮิตเลอร์มุสโสลินีจักรพรรดิญี่ปุ่นเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นเรียกว่าฝ่ายอักษะแล้วฝ่ายนี้แหละฝ่ายลูกหลานแล้วใครชนะฝ่ายอักษะใครชนะฝ่ายอักษะกลุ่มพันธมิตรฝ่ายสัมพันธมิตรสัมพันธมิตรใครชนะฝ่ายอักษะฝ่ายสัมพันธมิตรสัมพันธมิตรแปลว่าหมู่มวลมิตรมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวธมิตรเยอะๆพันธมิตรคปท.กปปส.กปท.กองทัพอ่ำคนไม่เห็นด้วยกับทักษิณต้านยิ่งลักษณ์อีโง่ถูกหมดทุกข้อใช่ไหมนี่อ่ะนี่อ่ะนี่ทีนี้ตู่เนี่ยไปใช้เพราะอะไรรู้ไหมตู่มาเป็นประธานใหม่ตู่ต้องการให้เห็นพยับบอกอ่ะคนโดนกันมาแดงแสนยานุภาพประธานคนใหม่4โลไว้ตู่เว้ย4โลครับ4โล4โลหลึงเหมือนพวกเองอ่ะ4ตัวหลึงหม่อมทึกฤทธิ์บอกพวกคิดค่าสารพัดทาสาทาสีตีตา4ตัวหลึงไม่มีราคาแล้วก็ต้องไม่ต้องไปอ้างเรื่องปกป้องประชาธิปไตยนะครับย้ำนะครับเพราะว่าการชุมนุมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประชาธิปไตยเลยเป็นการไปข่มขู่แสดงพลังคุกคามการทำหน้าที่ของตุลาการของศาลขององค์กรอิสระอ้างประชาธิปไตยรัฐบาลทำผิดกฎหมายถ้าไม่ให้ศาลถ้าไม่ให้องค์กรอิสระตัดสินแล้วจะให้ใครตัดสินเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องตัดสินใจต้องมีสตินะครับถ้าท่านไปเนี่ยแกนนำพวกนี้เนี่ยจะดูถูกพวกท่านเองอันนี้พูดตรงๆเขาจะดูถูกพวกท่านว่าขนาดโทรยศหักหลังออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้ฆาตกรก็แล้วกระทำผิดนโยบายต่างๆนานาผิดคำพูดสารพัดครั้งก็แล้วไอ้พวกนี้มันยังยอมมาชุมนุมกับข้าอีกเว้ยเขาจะดูถูกพวกท่านด้วยซ้ำพวกแกนนำเนี่ยเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะตอนนี้ความเคลื่อนไหวของพม่ามีการขนเอาพม่าจากด่านเจดีย์3องค์ให้วันละ50บาทไอ้มึงบอกทักษิณไม่วันละ500ให้พม่าวันละ50ใครรู้ภาษาใครรู้ภาษาพม่ามาใครรู้ภาษาพม่ามาแล้วขึ้นบนเวทีเลยขึ้นบนเวทีเลยบอกพม่าให้รู้ว่าถูกอม450โอ้วันละ50บาทจากด่านเจดีย์3องค์เรทมัน500ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานไงตรงสะพานนั้นน่ะด่านเจดีย์3องค์อ่ะตรงนั้นมีโรงงานนะพม่าแถวนั้นเนี่ยดุมากเอาเข้ามาแล้ว 100% ด่านเจดีย์3องค์พม่าจากอ้อมใหญ่นครปฐมพม่าจากบางโทรัฐสมุทรสาครกำลังเดินทางมาเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้พม่าเดินทางมาแล้วนะฮะพม่าบุกกรุงรัตนโกสินทร์แล้วเพราะไอ้พวกเวรตะไลพวกนี้นะฮะออกมาแล้วปรากฏเมื่อวานนี้ค่ะคปท.เขาก็เคลื่อนไปรับศพพี่สิบเอกวสันต์ขวงการอาสาที่เสียชีวิตจากการถูกซุ่มยิงขบวนรถคปท.นะฮะมาออกจากโรงพยาบาลรามาไปที่วัดโสมนะฮะไปทำพิธีไปทำพิธีศพนะฮะแล้วเมื่อวานนี้แกนนำค่ะอมรรัตนานนท์นะคะบอกว่าขอให้การเสียชีวิตของสิบเอกวสันต์เป็นศพสุดท้ายคปท.จะไม่ยอมให้ถูกทำฝ่ายเดียวถ้าใครมาทำร้ายเสียชีวิตหนึ่งคนต้องแลกกับพวกมันสิบเราตายหนึ่งแรกกับพวกมันสิบศพอมรบอกตาต่อตาฟันต่อฟันนะฮะนะฮะผู้การนนท์ออกมาเร่งคดีคปท.นะแล้วก็บอกการซุ่มยิงกาดคปท.เนี่ยเป็นมืออาชีพแล้วมาจากตึกสูงและเดิมทีเนี่ยจะซุ่มยิงกปปส.ไงคปท.ออกไปก่อนไงกปปส.ยังติดอยู่บนเวทีแล้วก็ปรากฏว่ายิ้มตาสว่างชื่อว่าพฤกสุนันท์เจ้าของเฟซบุ๊กยิ้มเมื่อวานอยู่เชียงใหม่อายุ52ปีไปแจ้งความค่ะบอกว่ากรณีที่ระบุว่ายิ้มเนี่ยเป็นคนให้รอบยิงเพราะว่านำข้อความไปขึ้น Facebook ล่วงหน้าก่อนเลยว่าระวังวันนี้อย่าใกล้ชิดลุงกำนันจะโดนโกติซุ่มยิงยิ้มบอกว่ายืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยวันเกิดอยู่เชียงใหม่ส่วนสุเทพกล่าวหาเนี่ยก็เพราะว่าผู้ชุมนุมเนี่ยใช้ทางด่วนไม่จ่ายค่าผ่านทางเสือกใช้ไม่จ่ายค่าผ่านทางสร้างปัญหาจราจรติดขัดเสือกและมีความเดือดร้อนกับผู้ใช้เส้นทางสัญจรเสือกยอมรับว่าส่วนตัวเนี่ยยิ้มบอกว่าสนิทกับโกติแต่โกติก็ไม่เกี่ยวอีกเหมือนกันยิ้มบอกว่ายิ้มกับโกติถูกไล่ล่าต้องหลบซ่อนตัวสุเทพคิดได้แค่นี้ประเทศจะเสียหายยิ้มบอกยิ้มถูกลอบยิงจนทรัพย์สินเสียหายไม่เคยแจ้งความเลยยิ้มอยู่เชียงใหม่ครับโกติอยู่ไหนรู้ไหม
่ฮะโกติก็อยู่ภาคเหนือโกติอยู่จังหวัดตากอยู่เชียงรายโกติบอกว่าการยิงการคอปทเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องเลยไม่จริงเลยเขาอยู่เชียงรายมาทำกิจกรรมมวลชนจะไปก่อเหตุได้ยังไงผมถูกใส่ร้ายมาโดยตลอดขอความเป็นธรรมคนอย่างผมถ้าทำจริงยิงไม่พลาดเปล่าผมไม่ยิงถูกคนอื่นเด็ดขาดตอนนี้ทำงานกับมวลชนเสื้อแดงฝึกฝนการต่อสู้กับกลุ่มอำมาตย์ผมต้องการเรียกร้องความยุติธรรมกลับคืนสู่สังคมไทยและมวลชนเสื้อแดงให้ความต้อนรับผมอย่างอบอุ่นยิ้มเขียนเฟซบุ๊กขึ้นทำไมอ่ะทำไมไม่พูดเรื่องนี้เลยว่าเขียนเฟซบุ๊กขึ้นบอกว่าวันนี้อย่าใกล้ชิดลุงกำนันนะเพราะโกติจะปฏิบัติการครับไอ้ตรงนี้ตอบตำรวจได้ไหมอ่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดจริงตรงบริเวณทางด่วนด้วยระบุด้วยแล้วโกตินะตอนประชันหลักสี่มันใกล้ตำรวจพุ่มกับสอนอดอนเมืองออกมายืนยันว่ามันไม่เกี่ยวข้องทั้งนั้นนี่มันเป็นคนปลุกระดมมวลชนที่ออกมาและปะทะกับหลวงปู่พุทธอิสระก่อนที่มันจะเจอเอาของจริงกองกำลังป๊อปคอร์นและที่จับแพ้ป๊อปคอร์นไปได้นั่นน่ะนะฉันรู้แล้วคนที่ถูกจับไปน่ะจริงคือปลอมปลอมคือจริงแล้วไปกระทืบเขาอ่ะเอาผ้านวมไปพันตัวเขาตีเขากระทืบเขาเอาผ้าขนหนูไปพันคอเขาแล้วบีบคอเขาเพื่อให้เขารับสารภาพว่าใครเป็นคนจ้างไปกระทืบเขาไปกระทืบเขาไปตีเขาไปบีบคอเขาดูตำรวจไทยอย่างนี้แล้วการบอกผบ.ตร.ไปด้วยถ้าใครใครเอาผ้านวมไปพันลูกผบ.ตร.แล้วกระทืบผบ.ตร.บ้างผบ.จะว่ายังไงใครเอาผ้าขนหนูไปบีบคอลูกผบ.ผบ.จะว่าอย่างไรใจเขาก็ใจเราเรายืนอยู่กันด้วยความยุติธรรมไม่ดีกว่าหรือใครทำผิดเอามาสู่กระบวนการตามกฎหมายติดคุกไปสอบสวนทวนความกันไปเอาละนี่เป็นเรื่องคอปทอย่างที่คอปทอประกาศถ้าเราเสียชีวิตหนึ่งมึงต้องแลกกับกูซิปชีวิตนะฮะก็ร้อนแรงขึ้นทุกทีเติมอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีที่เป็นการตรวจสอบการทุจริตโกงกินในยุครัฐบาลชุดนี้ก็จำนำข้าวนะครับล่าสุดกรณีที่ยิ่งลักษณ์ขอให้ปปช.สอบพยานเพิ่มอีก11ปากหลังจากที่ปปช.สอบมา1ปีกับอีก10เดือนนะครับสอบพยานบุคคลคนในวงการค้าข้าวเจ้าหน้าที่รัฐนักวิชาการมากมายปปช.สอบมาเป็นร้อยแล้วแหละนะฮะแล้วก็ใช้เวลาสอบปีกับอีก10เดือนพอจะแจ้งข้อกล่าวหานายกไปนายกก็บอกว่าเนี่ยขอเวลายืดเวลาหน่อยซื้อเวลาไปเรื่อยขอให้สอบอีก11ปากปปช.บอกว่าพิจารณารายชื่อแล้วมีอยู่แค่3คนที่น่าจะเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสอบแค่3คนพอแล้วปปช.มีรายละเอียดเพิ่มเติมครับล่าสุดอาจารย์ปานเทพกนรงค์ราครับประธานคณะกรรมการปปช.ได้บอกว่าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยประสานงานให้ทั้ง3รายที่นายกอ้างเป็นพยานคือนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์นายกิติรัตน์ณรนองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยันยงพวงราชรัฐมนตรีพาณิชย์นายกในฐานะผู้บังคับบัญชาและคนอ้างเนี่ยให้เอา3คนนี้เนี่ยประสาน3คนนี้มาให้ถ้อยคำกับปปช.เพื่อให้ความเป็นธรรมกับตัวเองสามารถเพิ่มเอกสารหลักฐานได้ตลอดในช่วงนี้ยื่นมาอยากจะยื่นอะไรยื่นมาแล้วปปช.จะพิจารณาให้ขอให้พาพยาน3คนนี้มาให้ถ้อยคำก่อนจะหยุดยาวในช่วงสงกรานต์นี้นี่ปปช.เส้นตายนะครับให้3คนนี้มาให้ถ้อยคำก่อนหยุดยาวในช่วงสงกรานต์ก็คือก่อน13เมษาไม่น่าจะยากเพราะ3คนนี้เป็นลูกน้องนายกกับง่ายมอบหมายสิสั่งการสิสั่งราชการสิให้มาถ้อยคำวันไหนก็ได้เพื่อประโยชน์เพื่อความเป็นธรรมนะครับแต่นายกดูเหมือนจะยังไม่พอใจล่าสุดปปช.ยอมให้สำรายสอบพยานเพิ่ม3รายทีมนายกเอาอีกแล้วขอให้ปปช.เพิ่มพยานอีก4ปากดูสิครับได้คืบจะเอาศอกขออีก4ปาก4ปากมีใครบ้างเช่นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปีชาพลตำรวจตีทวัฒน์บุญเฟื่องนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็มีคุณพิชัยชุนหะวชิระอันนี้ฝ่ายบัญชีขออีก4รายคือได้3แล้วจะเอา4ได้เวลาที่ปปช.ขยายเวลาให้32วันก็จะเอาอีก15วันจะเอาอีก30วันยื้อเวลาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นต้องดูนะครับว่าปปช.จะเอาอย่างไรแต่อย่าลืมว่าการทุจริตโกงกินในโครงการจำนำข้าวสร้างความเสียหายมหาศาลใช้เงินไปแล้วกว่า800ล้านขาดทุนไม่ต่ำกว่า400ล้านชาวนาได้ประโยชน์จริงๆได้ราคาแพงกว่าราคาตลาดเนี่ยส่วนต่างราคาเนี่ยนะครับปีละไม่เกิน 80,000 ล้านแต่เงินหายไปปีละ 200,000 กว่าล้านไปถึงชาวนา 80,000 ล้านอ่ะ
หายไปปีละแสนล้านที่มันโกงกันนะครับถ้าปปช.ไม่ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาอย่างเด็ดขาดและเฉียบพลันทันการความเสียหายจะยิ่งเกิดขึ้นมากมายต้องติดตามดูการทำที่ของปปช.และเป็นกำลังใจให้ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาครับสนอเทียนทองไดโนเสาร์ตัวแรกและตัวสุดท้ายในสยามประเทศออกโรงมาแล้วค่ะแนะให้พวกชินวัตรถอยนี่ก็ลักกระปิดลักกระเปิดค่ะวิตามินซีกินซะบ้างนะจะได้ไม่มีเลือดออกตามลายฟันครับออกมาบอกให้พวกชินวัตรถอยและเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าคปท.ไม่รู้หน้าที่มีโจทย์เยอะระวังจะโดนยิงอีกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแต่มาขู่ประชาชนว่าเราจะโดนยิงอีกเป็นพอ.ร.ส.ด้วยใช่และมีการรายงานจากเว็บไซต์ Facebook ของเสน้ำเงินเสน้ำเงินก็เหมือนกับไอ้แหลมเหมือนไอ้แหลมเดือนพฤษภาคือเขียน Facebook ใช้นวัตกรรมใหม่ใช้โลกออนไลน์เขียน Facebook แล้วเอาเรื่องลึกๆภายในออกมาตีแผ่แฉในนามเสน้ำเงินก็เป็นการทำของทหารปอทหารกรมน.คนหนึ่งกลุ่มหนึ่งแหละที่ทำเสน้ำเงินรายงานว่าเมื่อวันที่20มีนาเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขารายงานว่าเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำพื้นที่สกลนครบ้านพักอาศัยเสียหายจำนวนมากป้ายโฆษณาต้นไม้เสาชุมชนวิทยุต่างหักโค่นล้มระเนระนาดไฟดับหลายจุดบ้านเรือนราษฎรถูกพัดเสียหายกว่า40หลังพายุนี้ทำให้บ้านเรือนรอบนอกเสียหายไปเป็นร้อยๆหลังเป็นพายุฤดูร้อนที่รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีแรงพายุฤดูร้อนยังพัดถล่มวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารยอดพระธาตุเชิงชุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนครถูกพายุถูกแรงลมพัดหักโค่นสะบั้นชาวบ้านวิจารณ์ว่าจะเกิดเหตุอาเภษเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่20มีนา6มีนาที่ผ่านมายิ่งลักษณ์เดินทางไปสักการะท่าเชิงชุมวรวิหารไปถึงที่นั่นห่มผ้าองค์พระหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระเทพพิพิธโสพลมานั่งเป็นประธานในพิธีนายกปูก็ระบายกับพระบอกถูกนินทาเยอะมากมากที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิตเจ้าอาวาสเลยลดน้ำมนต์ให้นายกถึงกับตัวสั่นผับๆตามภาพที่เปิดเผยต่อสื่อมวลชนอย่างไรก็ตามเสน้ำเงินเขียนต่อไปว่าเหตุอาเภษแห่งวัดพระธาตุเชิงชุมที่สกลนครใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วใช่ว่ายอดพระธาตุไม่เคยหักแต่เคยหักมาแล้วเคยหักโค่นสะบั้นจากแรงพายุโค่นหล่นลงมาเมื่อปี2490หรือ67ปีที่ผ่านมายอดพระธาตุเชิงชุมถูกแรงลมพัดฟ้าผ่าโค่นลงมาในปี2490ปีนั้นเกิดเหตุอาเภษกับพระชาติเชิงชุมและเป็นปีรัฐประหาร2490หลังยอดพระธาตุเชิงชุมถูกลมพัดฟ้าผ่าหล่นลงมาได้ไม่กี่วันเกิดเหตุการณ์รัฐประหารปี2490ค่ะในปี2490เกิดรัฐประหาร8พฤศจิกายนเกิดขึ้นในคืนวันที่7พฤศจิกายนต่อเนื่องถึง8ปี2490ทหารนอกราชการกลุ่มหนึ่งนำโดยพลโทผินชุนวันนาวาอากาศเอกกาดสงครามนักทหารเรือนะนี่ไม่ใช่นาวาอากาศนะนาวาเอกกาดสงครามพันตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์พันเอกสลิดธนรัตน์พันเอกถนอมกิติขจรพันโทประภาสจารุเสถียรร้อยเอกสมบูรณ์คือท่านชาติชายชุนวันนำกำลังทหารยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือตีถวันธมงนาวาสวัสดิ์สาเหตุรัฐประหารคือรัฐบาลซึ่งสืบทอดอำนาจต่อจากรัฐบาลนายปรีดีไม่สามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งในชาติได้อันมีเหตุจากกรณีสวรรคตรัชกาลที่8ประกอบกับมีการทุจริตคอร์รัปชันเอาเงินไปซื้อจอบซื้อเสียมแจกชาวบ้านทำการเกษตรแต่ปรากฏว่าเป็นจอบเสียมไม่ได้มาตรฐานเรียกว่ากินจอบกินเสียมการรัฐประหารนั้นข่าวลือสะพัดไปทั่วจนพลเรือตีถวันทำรงนาวาสวัสดิ์บอกกับนักข่าวว่าผมนอนรอการปฏิวัติและมั่นใจว่าตำรวจพลตำรวจเอกอดุลเดชจรัสให้การสนับสนุนวันนี้ยิ่งลักษณ์นอนสบายใจโดยมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วค้ำบัลลังก์อยู่พระธาตุเชิงชุมยอดดอยหักเหตุการณ์กำลังจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์กำลังจะหมุนล้อประวัติศาสตร์กลับไปที่ปี2490หรือเปล่าโปรดติดตามตอนต่อไปเมื่อวานนี้ภาพยนตร์เรื่องรักข้ามรั้ววันนี้ติดตามตอน2ของภาพยนตร์รักข้ามรั้วเพราะพระเอกจะออกเดินทางไปหานางเอกหลังรั้วตอน10โมงจากสวนลุมใครจะไปกับลุงกำนันไปเล่นหนังเรื่องรักข้ามรั้วด้วยกันโปรดติดตามต่อไปนะคะอันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังซึ่ง
ซึ่งแปลสีเงินเขียนวันนี้ว่ามะม่วงใกล้หล่นจริงๆและคนที่เขย่าต้นมะม่วงคือทหารกลุ่มหนึ่งสรุปเป็นอย่างนี้นะสรุปเป็นอย่างนี้นะต้องมีคนกล้าแหละแต่ไม่ได้พูดตรงๆว่าทหารนะคือพูดแต่ว่ากบพศไม่รู้เรื่องก็อย่าไปว่าเขาคำว่าเขานั่นคือทหารมันมีแต่กบพศด่าทหารแต่ลุงกำนันไม่เคยเลยนะลุงนั้นให้เกียรติมากเพราะถือว่าคุณประยุทธ์นั้นเป็นเพื่อนร่วมรบ